ขอโทษท่านนายกคอวอคอยวัคซีนอยู่ผมเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาผมเรียนท่านผู้ชมแล้วที่เป็นติ่งว่าท่านนายกเกลียดผมเพราะผมไม่ได้อวยท่านตลอดเวลาถ้าไม่กล้ารับผิดชอบแล้วมาเป็นนายกทำไมท่านรับได้หรือเปล่าถ้าท่านรับไม่ได้ท่าน unfollow ผมไปเลยในช่วงระบาดครั้งแรกนั้นแพทย์พยาบาลทุกคนทำงานได้ดีมากพอเริ่มระลอกที่สอง ท่านเป็นซิงเกิลอมานี่ททำไมทำไมรัฐบาลถึงไม่เปิดโอกาสให้นำเข้าไฟเซอร์โมเดอร์นาจอร์สันจอร์สันแบะ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 คอยวัคซีนอยู่ใช่ไม่ใช่ถึงเวลาแล้วที่พลเอกประยุทธ์ต้องออกมาขอโทษประชาชนผมผิดเองท่านนายกเคยขอโทษประชาชนบ้างไหม ผมเตือนเรื่องการบินไทยมาเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิด11บปีแล้วผู้ชมผมเป็นคนที่มองโลกแห่งความเป็นจริงคุณเอามาจากไหนกําไรปีละ1 8 0 0 0ล้านบาทคุณบอกผมสิเอามาจากไหนคุณมาโนทั้งนั้นท้านี่สินเนี่ยมันมากกว่าทุนเขาต้องถือว่าเจ๊งแล้วซึ่งมันต้องเจ๊งแน่นอนเจ๊งแน่นอนคุณลูกหลานทหลายคุณเป็นแค่เบีย้ยในกระดานทางการเมืองระหว่างประเทศแล้วมันไป กระทบพวกคุณนี่คือสัญญาณที่ส่งมาที่ประเทศไทยแรงที่สุดนอกเหนือจากการที่ไม่มีทูตจีนในประเทศไทยถ้าเราตกเป็นเครื่องมือของอเมริกาเพื่อมายันจีนเอาไว้เราคิดผิดหรือเปล่าต่อสู้มาเลือดตาแทบกระเด็นเพื่อให้ฟ้าทลายโจรนั้นเป็นที่ยอมรับแต่คุณกลับมาทรยศหักหลังผมคุณหมออัมพรจะต้องเจอผมแน่ๆใจเย็นๆผมจะจัดให้คุณหมอชุดใหญ่ไฟกระพริบ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2,564วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งของความสับสนในเรื่องของวัคซีนนะแล้วผมก็จะพูดเรื่องนี้พร้อมกับแถลงความในใจของผมในตอนท้ายรายการนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้พูดและได้แนะนำ เครื่องทำน้ำด่างซึ่งเป็นเครื่องรุ่นใหม่อย่างที่ผมเรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนทานน้ำด่างมาร่วมสิบปีแล้วโดยใช้เครื่องทำน้ำด่างที่ผมซื้อมาเนี่ยยังไม่เสียเลยแต่เพอเอิญมีรุ่นใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ปรากฏว่าได้ประกาศออกไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วก็เลยทำให้รุ่นใหม่ที่เข้ามานั้นน่าจะหมดไปแล้วเขาก็เลยสั่ง ใหม่อีก็อตหนึ่งนะฮะมีแฟนๆหลายคนที่เคยใช้เครื่องทำน้ำด่างรุ่นเก่าที่ผมเคยใช้อยู่เนี่ยปรากฏว่าทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้ดีนะฮะแต่รุ่นใหม่นี้เท่าที่ดูเนี่ยผมเองก็สั่งมาเพื่อที่จะเปลี่ยนกับรุ่นเก่าถึงจะใช้ดีอยู่แล้วก็ตามแต่ผมก็เอา,เอารุ่นเก่าไปให้คนที่ไม่เคยมีนะฮะใช้รุ่นใหม่เรียบหรูดีไซน์เล็กลงกว่าเดิมน้ำหนักเบา ที่สำคัญราคาไส้กรองถูกกว่าเดิมแต่มาตรฐานเท่าเดิมนะฮะมีฟังก์ชันทำงานมากมายมีคนถามผมว่าเครื่องทำน้ำด่างเนี่ยทำไมผมถึงทานนะฮะผมต้องการปรับความสมดุลกรดเกินในร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคร้ายช่วยต้านอนุมูลอิสระสาเหตุของโรคต่างๆ มีโมเลกุลเล็กดูดซึมง่ายมีประจุลบสูงเพิ่มออกซิเจนป้องกันการเกิดโรคข้อเสื่อมและก็กระดูกพรุนในผู้สูองอายุที่สำคัญคือปรับสมดุลกรดยูริกเกิดในข้อที่ก่อให้เกิดโรคเกาท่านะผู้ชมครับผม73ย่าง74เขาน่าจะเป็นโรคเกาแต่ผมไม่ได้เป็นเลยแม้แต่นิดเดียว ลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยรถใหม่ที่เข้ามาเนี่ยราคาเต็ม25,000บาทเขาลดให้เหลือ 20, 2อ0 0 0บาทนะครับท่านผู้ชมถ้าสนใจโทรศัพท์ไปจองได้ที่พอดี call center 0 2น3 3 5อ5 3ทุกวันนะครับตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาผมขอย้ำนะครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดครับ เราไม่สั่งเข้ามาเยอะหมดปั๊บเราก็ค่อยสั่งเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับอาทิตย์นี้เนี่ยมีเรื่องใหญ่ๆ3มเรื่องนะฮะเราก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะหนักและในขณะเดียวกันก็คือการประชาดะละ3เรื่องนี้เรื่องแรกคือเรื่องการบินไทยกรณีแผนฟื้นฟูทีท่เพิ่งผ่านไปเนี่ยและได้ตั้งผู้บริหารแผนทั้งหมด 5คนผมเรียกแผนนี้ว่าเป็นแผนมโนหรือแผนฟื้นฟูทพิปซึ่งผมไม่เชื่อว่าแผนฟื้นฟูนี้จะอยู่รอดจริงๆมันก็คือการหมกเม็ดและยืดเวลาเจ๊งท่านผู้ชมลองฟังดูนะฮะผมกำลังตั้งข้อสังเกตว่าแผนฟื้นฟูครั้งนี้มีกรรมการที่แปลกๆเข้ามาและก็ผมยังตั้งข้อสงสัยว่า เป็นไปได้ไหมว่าการบินไทยกำลังจะถูกสตริปแอสเซทสตริปแอสเซทก็คือการขายทรัพย์สินที่มีค่าของการบินไทยออกยกตัวอย่างเช่นมีบริษัทบ BASF เป็นบริษัทเติมเชื้อเพลิงในสนามบินที่เครื่องบินทุกลำต้องเติมกำไรดีมากการบินไทยถือหุ้นอยู่7.2%ท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีๆนะครับ แล้วการมีนไทยก็จะประกาศขายหุ้น72%แล้วคนที่มาซื้อหุ้นอันนี้ไปก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคนหน้าเดิมๆคอยจับตาดูนะฮะเรื่องที่2เกิดอะไรขึ้นกับการให้วีซ่านักเรียนไทยที่จะกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนท่านผู้ชมครับมีนักเรียนไทยร่วม30,000คนหลังจากเกิดโควิดที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนก็พากันกลับมาบ้านกันทุกคน ปรากฏว่าไม่สามารถกลับไปเรียนต่อได้ท่านผู้ชมลองฟังผมดูแล้วท่านผู้ชมจะเข้าใจละเบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆที่กลับไม่ได้มันเป็นเรื่องอะไรบอกให้รู้ก่อนล่วงหน้าก็ได้มันก็คือเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนั่นเองนะบทบาทที่ไทยมีต่อจีนและบทบาทที่ไทยมีต่อสหรัฐอเมริกานะครับเรื่องสุดท้ายก่อนสุดท้ายนะฮะ ปกที่ผมโปรโมทที่ผมตั้งว่าประชาชนฝากถึงนายกคอจุดวอจุดยอจุดมันก็คือคำย่อของคำว่าคอยวัคซีนอยู่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าทำให้เกิดมีการเข้าใจผิดหาว่าผมไปลบหลู่ท่านนายกแต่นี่คือความรู้สึกของประชาชนว่าคอยวัคซีนอยู่นะฮะทีนี้คนที่เอามาเรียบเรียง แล้วก็แชร์กันในโซเชียลมีเดียซึ่งผมไม่ได้เป็นคนเริ่มก็เยอะแยะไปหมดนะฮะผมก็เลยดึงคำนี้มาใช้นะแต่ว่าถ้าสมมุติคนที่รักนายกต้องการจะอวยนายกทนไม่ไหวกล่าวหาผมไม่เป็นไรผมไม่ว่าคอยฟังความในใจของผมที่ผมพูดก็แล้วกันนะฮะทุกเรื่องในเรื่องของวัคซีนกลายเป็นเรื่องที่สับสนไปหมดแล้ว อย่าปล่อยให้วัคซีนต้องกลายเป็นเรื่องสับสนรัฐบาลต้องพูดความจริงสถทีอย่าเอาสีข้างเข้าถูโทษโน่นโทษนี่แล้วก็มีติ่งต่อในเรื่องของวัคซีนก็คือฟ้าทลายโจรกำลังจะเข้าบัญชีหลักยาหลักและผมมีข้อสังเกตและผมต้องเตือนท่านอดิบดีกรมแพทย์แผนไทยหน่อยนะฮะว่าที่ท่านทำไปนี้ ท่านทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าที่ท่านทำไปนั้นเพราะว่ามีบริษัทยาขนาดใหญ่อยู่หนุนหลังท่านยุยงให้ท่านทำแบบนี้ท่านผู้ชมครับเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่อยากพูดเลยเพราะผมเบื่อท่านผู้ชมผมเบื่อมากๆไม่ใช่เบื่อธรรมดานะท่านผู้ชมผมพูดเรื่องนี้คือเรื่องการบินไทยเนี่ยท่านผู้ชมรู้มาผมพูดมาหกครั้ง เฉพาะปีที่แล้วอย่างเดียวเนี่ยหครั้งตั้งแต่ครั้งที่1เดือนพฤษภาคมวันที่8ปีที่แล้วครั้งที่2องสิพฤษภาคมปีที่แล้วครั้งที่3 22ยีพฤษภาคมปีที่แล้วครั้งที่4ครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าสิบเอ็ดกันยายนปีที่แล้วและครั้งที่หกสตุลาคมปีที่แล้วท่านผู้ชม 6ครั้งท่านผู้ชมในปีที่แล้วยังไม่นับกับอีกหลายปีก่อนหน้านั้นที่ผมพูดไปอีกสรุปแล้วเบ็ดเสร็จเรื่องการบินไทยผมพูดมาน่าจะใกล้10ครั้งและสิ่งที่ผมพูดมาท่านผู้ชมผมไม่เคยพูดผิดสักเรื่องหนึ่งผมบอกการบินไทยเนี่ยไม่ใช่จะเจ๊งการบินไทยมันเจ๊งไปแล้วแล้วก็สิ่งที่ผมเล่าเบื้องหน้าเบื้องหลังมาตลอดเวลาเนี่ยท่านผู้ชมในระยะเวลา เอาเฉพาะปีที่แล้วหครั้งเนี่ยก็คือว่าทำไมมันเจ๊งและผมชี้แจงให้ดูที่มันเจ๊งก็เพราะผู้บริหารการบินไทยโน,โน่นนี่นั่นแล้วก็มีหลักฐานพิสูจน์จนกระทั่งในที่สุดรัฐบาลกระทรวงคมนาคมคุณถาวรเสเนียมรัฐมนตรีช่วย่าการกระทรวงคมนาคมออกมา,ถาแถลงข่าวยอมรับว่าการบมนไทยมันเจ๊งแล้วผมก็บอกว,ว่าเวลาแล้วจะเจ๊งแล้วคุณจะทำอะไรดี นานผู้ชมครับผมมีคนแนะนําเองบอกว่าอย่าไปยึดถือศักดิ์ศรีของชาติบ้านเมืองไม่มีความหมายเพราะว่าคุณยึดถือศักดิ์ศรีชาติบ้านเมืองคุณมาประคองการบินไทยต่อเหมือนกับขณะนี้เนี่ยกำลังประคองการบินไทยต่อโดยการผ่านแผนฟื้นฟูผมบอกการบินไทยมีออกทางออกได้ทางองเดียวและจะเป็นประโยชน์ ต่อประเทศชาติและส่วนรวมมากที่สุดก็คือต้องปล่อยให้การบินไทยล้มละลายท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2,564ี25่ที่ศาลล้มละลายกลางได้มีการลงคะแนนเสียงมีการผ่านมาติแผนฟื้นฟูการบินไทยของเจ้าหนี้มีคนอยู่จำนวนหนึ่งที่ไม่เข้าใจสถานการณ์ ยังคิดว่าการบินไทยจะกลับมาได้และก็บอกว่านี่จะเป็นทางออกให้สายการบินต่างแห่งชาต,ติท่านผู้ชมครับผมกำลังอธิบายให้ทุกท่านเห็นว่าการที่ผ่านแผนดังกล่าวเมื่อวันที่19พฤษภาคมนั้นท่านผู้ชมครับมันเป็นภาพลวงตาท่านผู้ชมภาพลวงตาผู้บริหารแผนทั้งหลายครับแต่และคนมีชื่อเสียงทั้งนั้นผมยังยืนยันครับท่านฟังให้ดีๆที่ท่านทำและเสนอสารไป แล้วท่านจับมือกับพวกเจ้านี้ทั้งหลายเพื่อให้ผ่านแผนนี้มันเป็นภาพลวงตารวงตาเพื่ออะไรรวมหัวกันทําไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่เพื่อประโยชน์ของตัวเองก็คือประโยชน์ของผู้บริหารประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูงที่จะได้รับเงินเดือนสูงๆประโยชน์ของคนที่ให้เช่าเครื่องบินที่ยังสามารถจะเก็บเงินค่าเช่าได้คือบินต่อและก็ประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่จะเข้ามา ัทางธุรกิจเขาเรียกว่างวดนี้ผู้บริหารแผนการบินไทยจะเข้ามาการบมีนไทยเพื่อสตริปแอสเซทเพื่อขายทรัพย์สินออกไปไปดูเลยครับอาคารต่างๆที่การบินไทยขายขายใ,ใครนะฮะอาคารศูนย์รวมลูกเรือที่เขาเรียกว่าตึก OPC ขายไปแล้วก็ขายให้กับปตทนะฮะแล้วตัวแทนปตทตัวแทนธนาคารกรุงเทพเจ้านี้ก็มานั่งอยู่ในคณะกรรมการ ฟื้นฟูทั้งหมดไม่ได้ทำให้เพื่อการมินไทยกลับมาไม่ได้ทำให้เพื่อประเทศชาติผมเตือนเรื่องการมินไทยมาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิด11ปีแล้วท่านผู้ชมตั้งแต่ปี2553ตั้งแต่ผมจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์มาเรื่อยมาจนถึงรายการคุยทุกเรื่องสนทิเรื่องการมินไทยก็ยังไม่จบแล้วก็มีท่าทางจะวุ่นวายยุ่งเหยิงมากแผนที่ผ่านมานั้นนะฮะแก้ไข มาสามฉบับนะฮะฉบับที่4ผู้ทําแผนที่การเมืองไทยฉบับที่13ธนาคารกรุงเทพที่เป็นเจ้าหนี้ฉบับที่45ชุมนุมสากลอมทรมัพย์แห่งประเทศไทยชุมนุมซับตามผมมาการประชุมเจ้าหนี้ครั้งนี้ยังได้ลงมติตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ตามพรบรล้มละลายเพื่อติดตามการทํางานของผู้บริหารแผนฟื้นฟูรวมทั้งให้คําแนะนําแก่ผู้บริหารแผน ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการกระทําของผู้บริหารแผนตามกําหนดให้ต้องหารือและขอความเห็นชอบผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการมี7คนท่านผู้ชมครับมีผู้แทนของกระทรวงการคลังหนึ่งคนแน่นอนเพราะว่ากระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่ที่สุดของธนาคารกรุงเทพหนึ่งคนธนาคารอมสินหนึ่งคนบริษัทประกันชีวิตหคนและผู้แทนสากร3คน การยอมรับแผนฟื้นฟูเท่ากับการเริ่มต้นนับหนึ่งในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูการบินไทยอย่างเป็นทางการสารล้มละลายทางกลางได้กำหนดไต่สวนเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการในวันที่28พฤษภาคม2564ท่านผู้ชมครับสำหรับการก่อหนี้และการระดมทุนเพื่อการบินไทยดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องและชำระหนี้ได้ตามแผนการบินไทยต้องได้รับการสนับสนุนเงินทุน และสินเชื่อใหม่ในช่วงสองสมปีหลังจากที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบแผนท่านผู้ชมครับโดยวงเงินที่กำหนดไว้ต้องใส่เข้าไปใหม่ประมาณ50 0 0 0ล้านบาทแบ่งเป็นก้อนแรก25,000ล้านบาทซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือบุคคลใดที่ภาครัฐและผู้บริหารแผนร่วมจัดหาซึ่งอาจจะเป็นเงินกู้ยืมและหรือการค้ำประกันส่วนก้อนที่2อ,อีก2 5 0 0 0ล้านบาท ที่จะได้จากการสนับสนุนจากภาคเอกชนระยะเวลาไม่เกิน6ปีเริ่มชำระเงินต้นคืนตั้งแต่ปีที่3ท่านผู้ชมครับสินเชื่อใหม่ที่จะเข้ามานั้นเจ้าที่ให้สินเชื่อใหม่จะได้รับสิทธิ์การซื้อหุ้นตามสัญญาการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อซื้อซื้อหุ้นเพิ่มทุนจํานวนเดียวกับหนี้สินเชื่อใหม่ที่การบินไทยเบิกใช้จริงนะฮะโดยให้ ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนการเมือไทยมูลค่าที่ตราไว้10บาทต่อหุ้นซื้อเพียง2บาท50กว่าสตางค์เท่านั้นเองท่านผู้ชมครับ <c oughs> ผมอยากให้จับตาผู้5ผู้บริหารแผนฟื้นฟูซึ่งสรุปแล้วเป็นร่างทรงของ,ของนายทุนใหญ่มีหนึ่งนายปิยสวัสดิ์อมรนันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอดีตกรรมาการผู้จัรใหญ่ดีๆการเมนไทย สองนายพรชัยธีรวชตัวแทนจากกระทรวงการคลังที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังมาแทนนายจัก,กริดพาราพันธกุลอดีตรองประลัดกระทรวงการคลังและอดีตรองประธานกรรมการคนที่สองอีกสองคนท่านผู้ชมครับมาจากเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินตามที่ธนาคารกรุงเทพยื่นคำร้องเสนอชื่อบริหารแผนเพิ่มสองราย คนแรกคือคุณสิริจิรพงพัน์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานปัจจุบันเป็นกรรมาการธนาคารกรุงเทพคนที่สองคือในายไกรสอนบารมีอวยชัยอดีตธิบดีกรมคับพดีซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการประนอมนี้และกฎหมายธนาคารกรุงเทพคนสุดท้ายก็คือนายชาญศิลป์ตรีนุชกรรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยท่านผู้ชมครับ ฟังดูแล้วเป็นไงครับผมตั้งข้อสังเกตว่าทำไมธนาคารกรุงเทพถึงต้องตั้งกรรมการผู้บริหารแผนเข้ามาตั้งสองคนจริงๆแล้วเข้ามาคนเดียวก็พอเจ้าหนี้คนอื่นไม่มีคนเสนอมาหรือไงผมกำลังตั้งข้อสังเกตอย่างนี้เป็นไปได้ไหมผมคาดคะเนผมอาจจะผิดก็ได้ท่านผู้ชมตัวแทนธนาคารกรุงเทพเข้ามาเพื่อมาดูว่า การเินไทยมีทรัพย์สินอะไรเหลือบ้างที่จะผ่องถ่ายผ่องขายไปได้แล้วเอาเงินมาทยอยจ่ายเจ้านี้แน่นอนที่สุดผมเชื่อว่าธนาคารกรุงเทพเ่ยไม่ทิ้งหรอกยังไงก็ตามต้องดึงหนี้กลับคืนมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่มากได้ผมเชื่อผมอย่างนี้นะฮะไม่เชื่อคอยจับตาดูอยู่คอยจับตาดูอยู่หุ้นหลายๆตัวที่การเินไทยถืออย่างเช่นหุ้นบริษัท <c oughs> กิจาการน้ำมันที่เติมน้ำมันเครื่องบินหรือที้ก็เรียกบาส b a s f การพิทายถยงหุ้นอยู่ประมาณ7.2%ผมเชื่อว่าหุ้นตัวนี้คงขายทิ้งคำถามคือคนที่จะมารองรับการซื้อหุ้นที่จะขายทิ้งจะเป็นผู้ใดท่านผู้ชมครับไม่จืดละผมมีชื่อกลุ่มคนที่จะขายซื้อรับซื้อหุ้นตรงนี้ไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ในหัวผมจากข้อมูลข่าวสารผมเพราะว่ากิจาการนี้เป็นกิจาการ ที่มีกําไรและปันผลให้การบินไทยตลอดเวลาเพราะว่าบริษัทเครื่องบินทุกลําที่จอดที่สวรรณภูมิหรือที่ดอนเมืองซื้อน้ํามันเติมเครื่องบินจะต้องซื้อจากบริษัทนี้บัส f 7.2นั้นถ้าพูดถึงราคาหุ้นรายได้ที่การบินไทยได้การปันผลจะสูงนะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้จับตาดูดีๆนะฮะผมเป็นคนที่มองโลกแห่งความเป็นจริงนะผู้ชม ผมเสนอไปในปีที่แล้วพูดไปแล้วห้าครั้งว่าบริษัทการเินไทยที่ดำเนินธุรกิจมา60ปีต้องล้มละลายจะฟื้นฟูไม่ได้เพราะถ้าคุณไม่ล้มละลายแล้วคุณแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวโดยเฉพาะยิ่งในการปรับโครงสร้างใหม่ๆหรือพูดง่า,งงายๆว่าต้องเหมือนนกฟีนิกซ์ที่โดนไฟเผาและก็ฟื้นขึ้นมาอีกทีหนึ่งท่านผู้ชมครับเวลาเราทำธุรกิจเนี่ย จะเป็นธุรกิจเล็กธุรกิจกลางธุรกิจใหญ่ถ้านี่สินเนี่ยมันมากกว่าทุนยกแย่ไปหมดเนี่ยยังไงก็ไปไม่รอดท่านผู้ชมครับหลักการง่ายๆผมไม่ต้องจบบัญชีแล้วครับผมดูหลักการง่ายๆการเมืองไทยตอนนี้มีหนี้สินอยู่21เท่าท่านผู้ชมครับ21เท่าของทุนการเมืองไทยที่มีอยู่พูดง่ายๆว่าพิจารณาท่านี้สินีสิเเท่าของทุนแล้วเขาต้องถือว่าแจ๊งแล้วท่านผู้ชม ยังฝืนที่จะฟื้นฟูการฟื้นฟูครั้งนี้ก็เลยอดคิดไม่ได้ว่ามันต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังในการที่จะฟื้นฟูมันไม่ใช่ฟื้นฟูเพื่ออยู่รอดท่านผู้ชมมันจะอยู่รอดได่ยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังว่ามันจะอยู่รอดได้ยังไงและท่านผู้ชมจะเห็นด้วยผมอย่างยิ่งเราดูปัจจุบันของการบินไทยก่อนมองถึงอนาคตนะฮะท่านผู้ชมครับการบินไทยมีหนี้สินล้นพ้นตัวสองแส0ล้านบาท รายได้รวมสำหรับปี2,562ท่านผู้ชมก่อนจะเกิดโควิดอ,อยู่ที่184,000ล้านบาทปี2,561รายได้รวมมี199,000ล้านบาทท่านผู้ชมครับเรียกว่ารายได้รวมทั้งปีซึ่งยังไม่ตัดค่าใช้จ่ายช่วงที่พีคของการเป็นไทยยังไม่ครอบคลุมมูลนี้เลยท่านผู้ชม ข้อที่สองการบินไทยขาดสภาพคล่องในการดำเนินการอย่างรุนแรงมากแต่ปี2,563ท่านผู้ชมน่าตลกมากรายงานข่าวแจ้งว่าผู้ที่เห็นด้วยคือรายงานข่าวแจ้งอย่างนี้ท่านผู้ชมจูจูเนี่ยการบินไทยเนี่ยถอนตัวจากการเป็นรัรรรฐวิสาหกิจโดยกระทรวงการคลังให้ขายหุ้นทิ้งให้ขายหุ้นทิ้งเพื่อให้สัดส่วนการถือหุ้นของรัฐบาลต่ำกว่า51 การบิไทยก็เลยกลายเป็นบริษัทเอกชนไม่ใช่รัฐวิสาหกิจแต่ท่านผู้ชมครับจูจ่ๆเนี่ยนะฮะได้มีการประชุมในกระทรวงการคลังหาหรือความเป็นไปได้ท่านผู้ชมพยายามทําให้การบิไทยกลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจอีกครั้งโดยอ้างว่าการบิไทยมีกระแสงเงินสดเหลือ4,000ถึง9,000ล้านบาทเพียงพอแต่การจ่ายเงินเดือนให้พนักงานถึงแค่เดือนกรกฎาคม2564อีกไม่กี่เดือนนี่เองอีก2เดือน เพแา่เลยก็เลยมีคนเสนอจึงมีความจําเป็นจะต้องให้รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเข้าไปค้าประกันเงินกู้ประมาณ25,000ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องให้บริษัทเสนอว่าให้กระทรวงการคลังซึ่งเดิมถือหุ้นอยู่47.86%ไปซื้อหุ้นเพิ่มเติมสุดจะผลให้การเป็นไทยกลับมาเป็นรักษากจอีกครั้งตามกฎหมายท่านผู้ชมครับนี่คือวาระซ่อนเร้นนี่คือนัยยะ ที่น่าสงสัยอย่างมากๆท่านรัปติยาคมท่านจะรับติกังท่านต้องตอบคําถามสังคมให้ได้ท่านต้องตอบคําถามสังคมให้ได้การที่จะให้กระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่แล้วเปิดโอกาสให้การเมือไทยกู้เงินกระทรวงการคลังหละกระทรวงการคลังค้ำประกันเพื่อเอาเงินกู้มาอีก2 5 0หม่ล้านหรือ5 0,000ล้านเอามาทําไมเอามาจ่ายเงินค่าเช่าซื้อเครื่องบินซึ่งถึงดิวแล้วจะต้องจ่าย และคนได้คือใครคือเจ้าของบริษัทที่ให้เช่าเครื่องบินมีส่วนได้เสียกับคณะกรรมการที่ทำแผนฟื้นฟูหรือเปล่าหรือเอามาจ่ายดอกเบี้ยส่วนหนึ่งให้กับธนาคารเพื่อเป็นการยืดเวลาโดยเฉพาะยิ่งกับธนาคารกรุงเทพเอ่ยธนาคารออมสินเลยหรือ,อามาจ่ายส่วนหนึ่งให้กับสากออมทรัพย์ท่านผู้ชมครับนี่คือเงินของประชาชนทั้งประเทศนะฮะ แต่โชคดีที่กระทรวงคมนาคมไม่เห็นด้วยกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าการเนไทยยังมีความเสี่ยงอีกหลายประการและอาจจะทําให้รัฐมีภาระงบประมาณเพิ่มขึ้นก็เลยไม่เห็นด้วยข้อเสือดังกล่าวการทานายํารกลับมาใราัฐศาสตรต้องตอบคําถามประชาชนให้ได้ว่าทําไม่ได้กลับมาอีกหลังจากที่คุณตัดสินใจในสาภาพของการเนไทยแค่ปีเดียวเมื่อกี้ผมพูดค้างข้อที่สามจำนวนบุคลากรมากความจําเป็นท่านผู้ชมผม,มเคยพูดมาแล้วไง ว่าการมีไทยถ้าจะอยู่ได้บุคลากรต้องมีไม่ต่ำกว่าห้ามสูงกว่า8,000คน8,000นคนสำหรับผมเรียังถือว่าเยอะไปผมว่า5,000คนที่สวยที่สุดชนิดของเครื่องบินหลากหลายทำให้ค่าดำเนินการแพงมีบริษัทลูกที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินทำให้มันสามารถควบคุมการบริหารได้ท่านผู้ชมครับตามผมอมนิตย์ท่านผู้ชมรู้ไาว่าการพูดจาอภิ อภิษอธิบายวิภาควิจาร์ณของผมเป็นเวลา11ปีที่ผ่านมาผมชี้ว่าความเน่าเฟะของการเมืองไทยแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือนักการเมืองซึ่งเข้ามาเป็นในฐานะที่เป็นบอร์ดกรรมการบอร์ดประธานบอร์ดผมไม่ไว้หน้าจะเป็นยุคประชาธิปไตยหรือยุคทหารเป็นใหญ่เละเทะทั้งนั้นนะฮะเละเทะทั้งนั้นท่านผู้ชมจำได้ที่ผมพูดเ,เรื่องแอร์บัส สามส0่ศูนย์้าร้อยห้ไมจำได้ไหที่บอกว่าเพื่อที่จะซื้อเครื่องบิน Airbus ซึ่งจ่ายเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นสูงกว่า3%จ่ายได้5%เพราะไปซื้อรุ่นที่มันขายไม่ค่อยออกแต่จะซื้อได้ก็ต้องสร้างรูทนิวยอร์กก็เลยสร้างรูทนิวยอร์กขึ้นมายุคนั้นเป็นยุคที่นายธนงพิทยะเป็นประธานกรรมการบริษัทการบมีไทยท่านผู้ชมหยุดคิดสักนิดนึง กรารบินไทยนี่มันเรือหายมาตั้งหลายยุคหลายสมัยแล้วท่านผู้ชมแต่ทําไมกรรมการบอร์ดกรารบินไทยประธานกรรมการบอร์ดกรารบินไทยถึงไม่ต้องรับผิดชอบกับความพินาศฉิบหายของกรารบินไทยเลยแม้แต่นิดเดียวการซื้อแอร์บัสสามส0่ศูนโดยฝีมือประธานบอร์ดกรารบินไทยนายธนงพิทยะวันนี้นายธนงพิทยะก็ยังเอ้อเหยลอยชายอยู่ไม่เดือดร้อนอะไรทั้งสิน้น ทำไมไม่มีใครเล่นงานคนพวกนี้ท่านผู้ชมครับและอีกประการหนึ่งที่มันทำให้การไปไทยต้องเจ้งก็คือไอ้ผู้บริหารทั้งหลายที่เป็นตั้งแต่ระดับ V P S V P E V P ไอ้พวกที่คนจุด,ด้วย DE, D E D ทั้งหลายอะ่ะกรรมการผู้บริการเขาเรียกดีไอ้รองลงมาก็ DE d ED X D O D ar, D บ้า D W ไอ้พวกนี้คนที่กินเงินเดือนสูงๆ ท่านผู้ชมรู้มาการลดเงินเดือนครั้งนี้แล้วให้พนักง,งานลาออกครั้งนี้ในสภาว่าการเมืองไทยจะเจ๊งไอพวกบริหารระดับดีนี่ยังรับเงินเดือนสูงอยู่เหมือนเดิมขนาดการเมืองไทยไม่มีธุรกรรมอะไรที่จะทําว่างงานยังมีไอพวกดีๆนี่ที่เข้ามาแล้วทั้งรับใหม่หรือเอาคนเก่าเข้ามาผ่านเส้นสายต่างๆก็ยังเหมือนเดิมท่านผู้ชม แล้วก็มันรับมาโดยใครก็คือไอ้กรรมการแผนฟื้นฟูนี่แหละตัวดีและท่านผู้ชมเห็นด้วยกับผมไหมแล้วมันจะไปรอดอย่างไงเอาเฉพาะโครงสร้างการบริหารงานในการบินไทยถ้านผู้ชมจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันอิบหายแน่นอนท่านผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งภารานี่เช่าเครื่องบินของการบินไทยตอนนี้แบกเอาไว้เท่าไหร่ท่านผู้ชมหนึ่งแกว่าล้านบาทหนึ่งแกับหนึ่งล้านบาทนะ แบ่งออกเป็น2รูปแบบ 1. สัญญาเช่าการเงินเขาเรียก financial leasing คือเช่าซื้อเมื่อการบินไทยชำระหนี้หมดเครื่องจะเป็นตกเป็นทรัพย์สินการบินไทย 2. การดำเนินเช่าดำเนินการ operating leasing คือการเช่าเครื่องินมาใช้งานเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเช่าการบินไทยต้องส่งคืนเครื่องบินแก่ผู้เชา่าท่านผู้ชมครับเราไม่มีรูทที่จะบินไปไหนเรายังมีสัญญาเช่ากันอยู่ หลายอันทําไมถึงไม่ยกเลิกสัญญาเช่าไปเลยเจรจาเสียค่าปรับก็เสียไปทําไมต้องนั่งจ่ายสัญญาเช่าเครื่องบินที่เราไม่ได้เอามาใช้ในการดําเนินการเพื่อหาไรายได้ท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าใน6เดือนที่ผ่านมา7เดือนที่ผ่านมาการบินไทยบินไปไหนมั่งนอกจากบินไปนานๆไปเที่ยวนึงไปรับคนกลับเข้ามานานๆมน,นเชื่อไปรับคนกลับเข้ามาจริงๆแล้วมันเดดสมอลเร่แล้ว มันตายสนิทแล้วแล้วยังทะลึ่งเก็บไอ้เครื่องบินที่มันเชา่าทําไมมันถึงเก็บเอาไว้ล่ะท่านผู้ชมก็เพราะว่าไอ้คนที่ให้เช่าเครื่องบินกับผู้บริหารการบินไทยแม่งมีส่วนได้เสียกันท่านผู้ชมที่ผมต้องพูดอย่างหย,ยาบๆยาเพราะไอ้คนพวกนี้คือคนที่พูดทําให้การบินไทยเจ๊งนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเครื่องบินที่ให้เช่าเนี่ยมีทุกประเภทนะฮะมีอ่า เครื่องบิน A320 200จำนวน15ลำ Airbus 350 900จำนวน8ลำ Boeing 777 Long Range 300 ER จำนวน11ลำ Boeing 787-8 Dreamliner ะะจำนวน6ลำ Boeing 787-9จำนวน2ลำม,มีเครื่องบินที่รับมอบมาแล้ว39ลำม,มีเครื่องบินที่ยังไม่ถึงกำนวนรับมอบอีก3ลำ มีเครื่องบินครบก,กำหนดสัญญาเช่าในปีนี้ในปี2563-2567จำนวน6ลำครบก,กำหนดสัยูสิส้นสุดสัญญาเช่าในปี2568-2573จำนวน36ลำท่านผู้ชมครับหมายความว่าถ้าเรายังไม่มีธุรกิจที่จะมาบินได้เต็มตัวภายในระยะเวลาอีก3ปีผมให้3ปีนี่ผมให้อย่างชนิดเกรงใจสุดๆแล้วนะเกรงใจ อย่างมากผมว่าแค่5ปีต่อไปในอนาคตเนี่ยบริการธุรกิจของการบินไทยอาจจะขึ้นมาประมาณท่านผู้ชมครับไม่ถึง70%ของก่อนโควิดแล้วแปลว่าอะไร36ลำนี้เราต้องจ่ายค่าเช่าตลอดนะฮะเรามีหนี้ค่าเช่าเครื่องบิน14-12ลำสำหรับระยะเวลาแต่ละช่วงมีดังนี้พาระผูกพันค่าเช่าภายใน1ปีจำนวน13 0 0 0 418ล้านบาทภา, 6, ภายระผูกพันใน5ปี56,815ล้านบาทและเกิน5ปี38,584ล้านบาทท่านผู้ชมครับผมก็มีแหล่งข่าวขอผมในการบินไทยกระบวนการจัดทำเครื่องบินการบินไทยที่ผ่านมาไม่ได้ใช้รูปแบบการเช่าหรือเช่าซื้อตรงจากผู้ผิดคือ Airbus และ Boeing แต่เป็นการเช่า หรือเช่าซื้อผ่านผู้ให้เช่าท่านผู้ชมเข้าใจตรงนี้ไหมเช่าซื้อหรือผ่านผู้ให้เช่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าเจ้าหนี้เนี่ยสามารถที่จะไอ้เจ้าหนี้ที่ให้เช่าเนี่ยมันก็คือไอ้บริษัทต่างๆนี่มันตั้งขึ้นมาและท่านผู้ชมเชื่อไหมมันก็คือตั้งมาโดยคนของการบินไทยอดีตผู้บริหารที่ลาออกไปหรืออดีตผู้บริหารที่ยิ่งใหญ่อยู่ในปัจจุบันและทําตัวเป็นออแอฟ ไปตั้งบริษัทแล้วก็ไปเช่ามาจากโบอิงแอร์บัสบริษัทเช่าแล้วเอาไมา้การบินไทยเช่าต่ออีกทีหนึง่งแล้วกินค่าส่วนต่างท่านผู้ชมชั่วไหมแล้วทุกวันก็ยังเป็นอย่างนี้ขนาดยื่นแผนฟื้นฟูแล้วก็ยังเป็นอย่างนี้แม้แล้วผู้ที่เป็นเจ้าหนี้การบินไทยที่สามารถทวงหนี้หรือดําเนินการยึดเครื่องบินได้คือพูดว่าถ้าผิดนัดสัญญาเช่าก็ให้ยึดสามารถยึดได้ท่านผู้ชมครับให้แม่งยึดไปเลยเก็บเอาไว้ทําไม สามสิบหกลำไม่มีประโยชน์ก็ให้มันยึดคืนไปเลยสิคืนไม่ให้หมดเลยเมื่อเราฟื้นฟูได้เมื่อไรเราถึงจะเริ่มเช่ามาอีกทีหนึง่งเมื่อท่านผู้ชมได้เห็นสภาพสถานการณ์ณปัจจุบันการเมืองไทยตามที่ผมเล่าให้ฟังแล้วท่านผู้ชมคิดว่าจะฟื้นฟูได้ไหมท่านผู้ชมในการฟื้นฟูกิจการนั้นเนี่ยที่สําคัญคือบริษัทจะลดต้นทุนลงยังไง ในขณะนี้บริษัทลดต้นทุนคือลดจํานวนพนักง,งานลงมาจากสอง0 0คนเหลืออยู่หมื่นคนซึ่งก็ยังมากเกินไปแต่ที่บริษัทไม่ได้ลดเลยคืออีพ่อบริหารที่เริ่มด้วยตัวดีเริ่มด้วยตัวดวีทั้งนั้นแหละดีบ้าดีบอลอะไรของมันก็ไม่รู้ว่าไปดูสิใช่มีแต่ไม่รู้กี่ดีแล้วยังเพิ่มดีอีกไม่รู้กี่ดีบริษัทกําลังจะเจ๊งแล้วกาลังฟื้นฟูแม่ก็ยังตั้งกัน ระดับผู้บริหารระดับสูงกันเต็มไปหมดท่านผู้ชมแล้วมันจะไปได้อย่างไรนคะรแหลกข้อที่2เมื่อต้นทุนคุณไม่สามารถควบคุมได้จริงๆเอาละรายได้คุณมาไปจากไหนคุณบอกมาดนิผมบอกมาตั้งนานแล้วว่าอุปสงค์อุปทานดีมาด์สป라이ท่านผู้ชมครับดีมาด์เนี่ยไม่มีไม่มีคนไม่ท่องเที่ยว แล้วคุณหวังว่าคนจีนที่จะเข้ามาหรือการเดินทาง,งท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้จะฟื้นคืนชีพแล้วคุณคิดว่าคุณฟื้นคืนชีพอยู่คนเดียวเหรอสิงคโปร์ไอไลน์ไม่ฟื้นคืนชีพเหรอคาเทพแปซิฟิกไม่ฟื้นคืนชีพเหรอแล้วไทยบริหารแบบระดับระบบห่วยหวยแบบนี้ที่โกงกินทุกจุดแบบนี้ที่กระทั่งล้มจะล้มละลายอยู่แล้วยังตั้งผู้ที่ทำแผนฟื้นฟูมา ก็ยังแดกยัดรับประทานอยู่กันเหมือนเดิมมันจะไปสู้กับพวกนี้ได้ไงที่สำคัญผมถามว่าผมเชื่อในแผนฟื้นฟูต้องระบุแล้วว่าในปีนี้ปีนี้กิจการการบินจะบินดีขึ้นจะมีคนเที่ยวท่องเที่ยวมากขึ้นรายได้จะเพิ่มมากขึ้นคุณรู้ได้ไงคุณไปถามคุณประยุทธ์จันโอชาเลยก็ไหนบอกโควิดจะดีขึ้นไงคุณก็หวังว่าฉีดวัคซีนแล้วจะดีขึ้น คำว่าดีขึ้นเนี่ยมันไม่ดีขึ้นแล้วถ้ามันระบาดอีกอะท่านผู้ชมครับการประเมินไรายได้ที่จะได้นั้นเป็นการวาดวิมานในอากาศเมื่อเอาวิมานในอากาศตัวนี้เอามาลงบรรจุเป็นตัวเลขในการยื่นแผนฟื้นฟูนั่นคือการกล่งโกหกไปแล้ว50%เเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราดูแผนฟื้นฟูดูไรายได้แล้ว มันเป็นเรื่องเพอ้อฝันเพอ้อเจอ้อแผนฟื้นฟูวาดฝันว่าการเมนนไทยที่ปรับโครงสร้างการบริหารเมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้วจะสามารถทำกำไรก่อนภาษีได้เฉลี่ยปีละหน0 0 0มืล้านบาทตั้งแต่ปี2,566ปีนี้6,4ปีหน้า6,5เขาบอกปี6,6จะได้เฉลี่ยปีละ18,000ล้านบาทท่านผู้บริหารแผนครับ ผมเอ่ยชื่อไปเมื่อกี้เนี่ยประชาชนลงขันกันไหมพวกคุณนี่เอาเงินเดือนคุณมาวางเดิมพันกันไหมว่าที่คุณพูดเนี่ยตอแหลคุณทำไม่ได้หรอกแต่คุณเอาวิมาในอากาศเนี่ยเอามาใส่ในแผนฟื้นฟูคุณเอามาจากไหนกำไรปีละหมื่นแปดพันล้านบาทคุณบอกผมสิเอามาจากไหนคุณมาโนทั้งนั้น คุณมโนว่าโควิดหมดไปแล้วโควิดจะหมดหรือเปล่าล่ะแล้วคุณมโนว่าคนจะกลับมาท่องเที่ยวเหมือนเดิมคนจะกลับมาหรือเปล่าในสภาวะการประเทศไทยอย่างนี้โรคระบาดแบบนี้ระดมฉีดวัคซีนอย่างนี้ดีที่สุดก็คือปี66น่าจะสงบยังไม่ใช่ปีห5เลยนะปี66น่าจะสงบ คำว่าสงบนี่ไม่ได้แปลว่าเป็นยุครุ่งเรืองของการบินอีกต่อไปนะไม่ได้แปลว่าอย่างนี้นะและถามต่อที่ว่าการเจรจายื่นแผนฟื้นฟูเพื่อที่จะประนอมหนี้เนี่ยผมถามคำหนึ่งผมไม่ใช่ไม่เคยทำเรื่องการยื่นแผนฟื้นฟูสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้คุณอยู่ได้เจ้าหนี้ต้องแหกคัด ผมถามผู้บริหารแผนที่ว่ามีเจ้านี้คนไหนแห่คัดบ้างธนาคารกรุงเทพแห่คัดไหมนอกจากไม่แห่คัดแล้วยังส่งกรรมการคนของตัวเองสองคนมานั่งบนข้างใน,นอีกเพื่อมาเราดูว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างทุเรศท่านผู้ชมทุเรศไหมคือคุณทําบริษัทจะเจงขอทําแผนฟื้นฟูเฮ้ยคุณเป็นเจ้าหนี้นี่แบบนี้ผมไม่ไหวนะคุณลดนี่คุณหน่อยได้ไหมคุณตัดดอกเบี้ยออก คุณแยกมาลดเงินต้นลงถงสามสเซ็นต์สีไม่มีทางธนาคารกรุงเทพม,มันเข้มจะตายโคตรเข้มเลยแล้วก็มีวาระซ่อนเร้นกับคนที่เป็นตัวแทนผู้บริหารแผนท่านผู้ชมครับมันไม่อิบหายแนละ้วมันจะัง้ได้ไงแผนนี้มโนว่าอีกสองปีข้างหน้าคือปีหกหกการมือไทยสามารถกําไรได้หลักหมื่นหรือเกือบ20งหมื่นล้านบาทท่านผู้ชมครับนี่คือตลกที่บัดซบที่สุด แต่เป็นตลกที่ผมหัวเราะไม่ออกผมถามจริงๆคุณคิดแบบนี้ได้เนี่ยคุณไม่บ้าก็ต้องเพี้ยนเพราะประการแรกเนี่ยสม,มส,มมสมาคมคมสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศที่เขาเรียกไออา,าตานายไบรอันเพียสหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของไออา,าตาเขาเผยแพร่รายงานล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มสภาการเงินของอุตสาหการรมการมินทั่วโลกเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมานี้เองเดือนกว่า เขาบอกว่าไงนะเขาบอกเขายอมรับราปี2064ในอุตสาหการรมนนยังไม่ฟืน้นต่อให้ครึ่งหลังของ64ก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วอย่างมากได้แค่ระดับครึ่งเดียวคือ50%ของปี62ก็คือก่อนโควิดมานะเมื่อเขามองไปนาะคตปี65 66, 66 67 68 65 66 7 68อีก4ปีเขามองไปเขาบอกปริมาณขนส่งผู้โดยสาร ก็ยังจะไม่กลับมาเท่ากับระดับเดิมเมื่อก่อนเกิดโควิดปี2562อีกครั้งยังมีความไม่แน่นอนอีกมากมายมหาศาลนะฮะผมจะกราฟให้ดูมีไฮไลท์สีเหลืองในกราฟด้านล่างอันเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดและการกลายพันธุ์เชื้อไวรัสรวมถึงการกระจายฉีดวัคซีนที่อาจจะเกิดทำให้ล่าชา้าประการที่2ลองไปพิจารณาดูตัวเลข กำไรขาดทุนของการบมีนไทยย้อนหลังช่วงก่อนโควิด19แพร่ระบาดตั้งแต่ปี2556ถึง2562ปรากฏว่า7ปีการบมีนไทยขาดทุนหลัก1 0ื่นล้าน6ปีมีกำไรอยู่ปีเดียวคือ2559กำไรจุ๋มจิ๋มมาก15ล้านบาทที่กำไรเพราะมีการขายทรัพย์สินออกมาเพื่อแต่งบัญชีนะด้วยปัจจัย2ข้างต้น จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ในปี2,566การบินไทยจะทำกำไรได้ใครเป็นคนเขียนแผนนี้เปิดเผยหน่อยได้ไหมครับผมอยากจะเอาชื่อคุณเนี่ยประทับเอาไว้ติดเอาไว้ในห้องน้ำถ้าวันไหนเนี่ยถึง2,566คุณทำกำไรไม่ได้เนี่ยผมจะได้เอารูปคุณเนี่ยติดไว้ที่โถห้องน้ำแล้วให้คนปัสสาวะรถ คุณผู้ชมครับคำว่าสายการบินแห่งชาติในกระบวนทัดเก่าสะทอ้อนถึงการเลือกทางเลือกที่หนึ่งของผู้บริหารแผนฟื้นฟูบริษัทการบินไทยที่เสนอให้กลับมาถือหุ้นเกินกว่า50%คขัดแย้งกับทางเลือกที่สองท่านผู้ชมครับมีทางเลือกที่สองที่กระทรวงคมนาคมเสนอมาท่านผู้ชมผมจะเล่าท่านฟัง <c oughs> กระทรวงคมนาคมโดยคุณศักยามเสนออย่างนี้ซึ่งผมคิดว่ามีเหตุผลมากการบินไทยจะฟื้นฟูไงปล่อยฟื้นฟูไป เราตั้งก้อสมมติฐานได้แล้วว่าการบินไทยไม่น่าจะไปรอดประเทศไทยควรจะมีสายการบินแห่งชาติแห่งที่สองขึ้นมาแต่เป็นสายการบินเล็กๆไม่เยอะเริ่มจากคนไม่กี่คนไม่ต้องมี ID BA, ID BA, ID BA, ไอดีบ้าดีบอเยอะแยะไปหมดมีกรรมการผู้จัดการคนหนึ่งมีผู้บริหาไไรสายออเปอเรชันคนหนึ่งมีผู้บริหารสายการตลาดคนหนึ่งจบแล้วสายออเปอเรชันก็คุมนักบิโนโนนีนั่นตอนนี้คนตกงานเยอะ เอาคนผู้นี้กลับมาทำงานบริษัทใหม่ในเงินเดือนที่ลดต่ำกว่าเดิม3 0 4 0หรือ50เซนเขาก็มากันเริ่มด้วยเครื่องบินไม่กี่ลำบริหารกันเต็มที่เหมือนกับที่พวกบริษัทโลคอสเขาบริหารกันแอร์ที่อยู่บนเครื่องก็ต้องลงมาที่กราวมาทำหน้าที่เช็คอินกัปตันก็มาช่วยเช็คอินด้วยและออกไปขึ้นไปบริหารแบบนี้ไปเดสติเนชันที่กำไรแน่แน่ ถ้าอีกหน่อยฮ่องกงเปิดกรุงเทพฮ่องกงฮ่องกงกรุงเทพเอาตรงนี้ซะก่อนถ้าเมืองจีนเปิดถ้าเขาให้เราเข้าก็กรุงเทพปักกิ่งกรุงเทพเซี่ยงไฮ้เอาที่ไปแล้วเต็มเอาที่ไปแล้วเต็มเอาที่ไปแล้วเต็มอะไรที่มันเพื่อศักดิ์ศรีหน้าตาเพื่อมันต้องบินต้องไปกรีกต้องไปเอเธนส์ต้องไปมิลานต้องไปซูริกต้องไปโไม่ทิ้งมันไปหมด เอาเฉพาะสายที่กำไรจริงๆเราเริ่มจากเล็กๆค่อยๆสร้างเรือสร้างตัวมาใหญ่นี่คือสายการบินแห่งชาติแล้วรอการบินไทยแผนฟื้นฟูมันเจ๊งซึ่งมันต้องเจ๊งแน่นอนท่านผู้ชมเจ๊งแน่นอนเจ๊งแน่นอนท่านผู้ชมผมยืนยันสายการบินสายที่สองก็จะค่อยๆฟื้นตัวมาเหมือนนกฟินิกซ์ที่กำลังฟื้นตัวและกำลังจะบินต่อไปได้ทีนี้ต้นทุนราคุมได้แล้วนี่ ไอ้ที่ไปนั่งอยู่การเปนไทยเป็นดีทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องรับแม่กลับเข้ามาเอาคนที่ระดับเงินเดือนทึ่เป็นแค่ระดับพวกพวกภูมิหน่วยการฝ่ายขึ้นมาเป็น VP แทบไม่ต้องมี VP เลยทุกคนลงไปสัมผัสทุกคนลงไปทําทุกคนลงไปช่วยกันไม่ต้องมาเตะจุยแบ่งท่าแบ่งทางไม่จํำเป็นละคุณจะเป็นอดีตรัฐมนตรีหรือคุณจะเป็นอดีตน่อนอดีตนี่ไม่มีความหมาย เอาคนที่รู้เรื่องนี้แล้วพร้อมที่จะลุยและตีนติดดินน,นี่คือแผนของกระทรวงคมนาคมซึ่งผมคิดว่าเวิร์กที่สุดท่านผู้ชมเห็นด้วยกับผมไหมครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผมจะต้องอธิบายเรื่องราวบางอย่างให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาประมาณสามหมื่นคนที่กำลังกระวนกระวายใจอยู่ทุกวันนี้ว่าเอ๊ะ เมื่อไหร่ถึงจะได้มีโอกาสกลับไปเรียนต่อที่ประเทศจีนถ้ารวมทั้งท่านพ่อแม่ผู้ปกครองตีสักคนหนึ่งมีคนที่เกี่ยวพันด้วยประมาณ10คนก็ประมาณ300แสนคนละที่กําลังกลุ่มหมกกลุ่มใจในเรื่องนี้อยู่เชิญมาฟังได้ครับสิ่งที่ผมพูดนั้นเนี่ยฟังแล้วอย่าเพิ่งตกใจเรื่องราวที่คุณไม่ได้กลับไปเรียนในประเทศจีนเนี่ย มันไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างที่คุณคิดว่าการที่คุณไปยื่นนะฮะจดหมายรวบรวมรายชื่อส่งไปให้ประธานดีสีจิ้นผิงแห่งประเทศจีนพฤษภาคม2564เดือนนี้โดยที่คุณลงในโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter Facebook, w ว i ป o อวีแชทเนื้อหาในจดหมายเรียกร้อยทห้ประธานดีสีจิ้นผิงช่วยดำเนินการให้นักเรียนนักศึกษาไทย สามารถกลับไปเรียนต่อที่ประเทศจีนก่อนหรือภายในเดือนกันยายนนี้นะฮะเพราะว่ากันยายนเป็นทองเป็นต้นปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศจีนนะฮะผมเป็นใจครับแต่บางทีผมจะเอาโลกแห่งความเป็นจริงมาเล่าให้พวกน้องๆลูกๆหล,ล,ลานฟังว่าข้อเท็จจริงที่คุณเนี่ยยังไม่ได้กลับไปเพราะอะไรเอาเป็นง่ายๆแล้วกัน ก่อนอื่นนะครับหลังจากเกิดวิกฤตโควิด19ในช่วงปลายปี2562-2563ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ปิดเทอมฤดูหนาวของประเทศจีนบวกกับเทศกาลตรุษจ,จีนด้วยสถา,านการณ์ในโควิดในช่วงนั้นในจีนรุนแรงมากในช่วงนั้นนักศึกษาต่างชาติในจีนทยอยเดินทางกลับประเทศ รวมไปจหนหึ่งนักศึกษาไทยในประเทศจีนซึ่งมีจํานวนกว่า3ามหมื่นคนเดินทางกลับประเทศไทยกันหมดพอตอนนั้นจีนน่ากลัวมากพ่อแม่ทุกคนก็เรียกร้องให้ดูเดินกลับมาต่อมาหลังจากนั้นอีกไม่นานโควิดหนโควิดหนในประเทศจีนคลี่คลายลงทางการจีนสามารถควบคุมปริมาณผู้ติดเชื้อได้แต่ประเทศจีนก็ยังไม่ยอมให้นักศึกษา ที่ออกมากลับไปเรียนต่อจนถึงปัจจุบันจากวันนั้นถึงวันนี้ท่านผู้ชมครับ14เดือนละหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าจะเป็นเพราะว่าโควิด1 9ที่แพร่ระบาดอยู่ทั่วโลกหรือเปล่าทำให้จีนไม่ออกวีซ่านักเรียนวีซ่านักเรียนมีอยู่2วีซา่าคือวีซ่า X กับ X-1 วนะฮะวีซ่านักเรียนของจีนเดิมทีมีแต่วีซ่า x ประเภทเดียวต่อมาย่อยเป็น เเป็น2แบบ X1 คือวีซ่านักเรียนที่เรียนระยะยาวที่เดินทางมาเรียนในจีนต้องเกิน180วันส่วน X2 คือวีซ่านักเรียนที่เดินทางมาเรียนระยะสั้นไม่เกิน180วันมาเรียนภาษาชั่วคราวเรียนที่เซี่ยงไฮ้เรียนที่เซี่ยเหมือนเรียนที่หังโจเรียนที่กวางโจเรียนที่ปักกิ่งท่านผู้ชมครับที่เป็นนักศึกษาไทยผมไม่อยากจะพูดให้ท่านตกใจ ที่จีนไม่ออกวีซ่าให้นักเรียนกลับไปเรียนอีกเนี่ยตามที่กระทรวงการต่างประเทศของกุนดอนเฮาเลียนปรมัตวินัยนันน้นพูดออกมานั้นไม่จริงเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยได้รับวีซ่าให้เรียนกลับไปเรียนอีกแล้วตั้งแต่ช่วงปลายปี2563เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากจีนจีนเขาควบคุมได้แล้วแล้วที่สำคัญคือมีการออกวีซ่านักเรียนให้กับชาติเพื่อนบ้าน ของเราอย่างเช่นลาวสิงคโปร์อินโดนีเซียเป็นต้นทั้งนั้นที่ในระยะเวลานั้นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคระบาดอันนี้ในประเทศไทยยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต้องยอมรับตอนนั้นเพราะยังไม่มีการระบาดระลอกที่3ที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงปลายมีนาคมต้นเมษายนของปีนี้นะฮะก็เลยทำให้คนสงสัยแล้วหลายคน ก็งงโดยเฉพาะยิ่งพ่อแม่พี่น้องและตลอดจนลูกหลานที่เป็นนักศึกษาอยู่ว่าเอรร๊ะทำไมถึงไม่ได้เรียนนะฮะท่านผู้ชมครับผลของการที่ทางการจีนระงับการออกวีซ่านักเรียนให้กับนักศึกษาไทยดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนไทยที่กำลังศึกษาต่อที่ประเทศจีนที่ประสบปัญหายังกลับไปเรียนไม่ได้กว่า30,000คน ทุนรัฐบาลหลายคนถูกยกเลิกไปจนถูกบังคับให้ลาออกหลายคนต้องเสียค่าเช่าที่พักฟรีๆเป็นปีเพราะขนของกลับไม่ได้ค่าเทอม่ต้องจ่ายเต็มแต่คุณนักวาการเรียนออนไลน์ไม่ช่วยอะไรท่านผู้ชมครับการไปเรียนภาษาเรียนต่างประเทศต้องไปซึมซับวิถีชีวิตวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆและหลายหลักสูตรที่นักเรียนไทยไปเรียนที่จีนมีข้อจํากัด ไม่สามารถเรียนในรูปแบบออนไลน์ได้หลายคนเรียนหมออยู่ที่จีนหลายคนเรียนวิศวะอยู่ที่จีนจะเรียนออนไลน์ได้อย่างไงผมมี่ตัวอย่างของคนใกล้ชิดของคนท่านผู้ชมจำคุณคำนูนสิทธิสมานได้ไหมสวของรัฐบาลไทยลูกชายสองคนคุณคำนูนและสิทธิสมานและคุณสวงมนสิทธิสมานชื่อต้นน้ำกับต้นกล้า เขาเรียนจบวิชาวุฒิวิทยาลัยได้ทุนได้ทุนไปเรียนต่อที่หมาหาลัยในเซี่ยงไฮ้กลับมาเมืองไทยในช่วงนั้นตอนนี้ยังกลับไม่ได้ต้องเรียนออนไลน์ทั้งหมดเป็นเวลาปีกว่า,วาจนกระทั่งถึงวันนี้ที่หนักหนากว่าน,นั้นท่านผู้ชมคนที่เรียนแพทย์ทั้งแพทย์แผนจุบันแผนจีนวิศวกรรมศาสตร์สายวิทยาศาสตร์นักศึกษาปริญญาโทรปริญญาเอกทั้งหมดเพราะคนพวกนี้ต้องทําวิจัย ยิ่งไปกว่าน,นั้นบางคนขาดแค่3เดือนก็นจะเรียนจบแล้วเหลือแค่ฝึกงานทำวิจัยซึ่งต้องทำที่จีนเท่านั้นแต่พามาเกือบ2ปียังทำอะไรไม่ได้เลยถึงที่สุดนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองหลายคนบอกยอมยอมและจ่ายค่ากักตัว14วัน ที่เมืองที่เดินทางไปถึงบวกอีก7วันที่เมืองปลายทางอ่ะสมมติคุณลงที่กวางเจาหรือลงที่ปักกิ่งคุณต้องกักตัว14วันแล้วจะปักกิ่งคุณต้องเดินทางไปอ่าเมืองเมืองอีกเมืองหนึ่งซึ่งหมหาลัยอยู่คุณต้องกักอีก7วันรวมแล้ว28วันจ่ายค่ากักตัววันละ600อยหยวน3,000บาทเขายอม <c oughs> ท่านผู้ชมครับลูกลูกหลานที่เรียนจีน คุณอาหรือคุณลุงจะพูดอะไรให้ฟังอย่างนะขอให้เชื่ออย่าไปเชื่อคำพูดของกระทรวงการต่างประเทศไทยพวกหนูยังรู้จักจีนไม่ดีพอจีนเนี่ยยิ่งโดนกดดันก็ยิ่งแข็งกระ้าจริงๆคุณไม่ต้องไปกดดันสีจิ้นผิงหรอกและไม่มีความจำเป็นต้องยื่นหนังสือให้อุปทูตจีนในประเทศไทยในอย่างสิ้น อุปทุสรักษาการแทนเอกชนสู้ประเทศจีนประจำประเทศไทยเพราะเขาต้องทำตามนโยบายของผู้นำประเทศเขาที่ถูกต้องคุณต้องไปกดดันคุณดอนประมัทวินัยรองนายกรัฐมนตรีและมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้ไปกดดันพลเอกประยุทจันโอชาดีกว่านะครับคุณต้องกดดันคนพวกนี้ว่าจะดำเนินงานเจรจาพวกคุณได้อย่างไร ท่านผู้ชมครับในการถแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่16มีนาคม2เดือนที่แล้ว2 0 1 4นายธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารานิเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงเรื่องการดำเนินการต่อกรณีนักศึกษาไทยประสงค์จะกลับไปเรียนต่อที่ประเทศจีนเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าหนึ่งรองนายกและรัฐรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้สั่งการ ให้สถานเอกอัครราชทูตณกรกกุงปักกิ่งหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหาหรือกับฝ่ายจีนและกระทรวงก็ได้หาหรือกับสถานทูตเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทยท่านผู้ชมครับวงเล็บบลาบล a bla bla นั่นคือพิธีการที่กระทรวงการต่างประเทศจะพูดเออได้คุยแล้วนะสถานทูตจีนในประเทศไทยได้ให้สถานทูตไทยในประเทศจีนคุยกับกระทรวงต่างประเทศสองคุณดอนปรมัตท วินัยได้คุยกับนายหวังอี้รัฐรีวและแห่งรัฐและมนตรีแห่งรัฐและแรัฐวิการกระทรวงอา่าประเทศจีนในการเดินทางมยเยือนไทย <c oughs> เมื่อปีที่แล้ว15ตุลาคม2 5 1 3ซึ่งนายหวังอี้รับจะไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นกระทรวงและสถานเอกอัาสทูณกรุงปักกิ่งรวมทั้งสถานกงศุนทไทยไทยในจีนก็ผลักดันประเด็นนี้ตลอดเวลา 17มีนาคม2 6 6 4เมื่อเร็วๆนี้สองคาเดือนที่ผ่านมานี้เอกสถานเอกคระทูตจ,จีนประจำประเทศไทยแจ้งว่าทางจีนได้พิจารณาเรื่องนี้แล้วและยังไม่สามารถอนุญาตให้นักศึกษาต่างประเทศกลับไปเรียนต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคระบาดจะรุนแรงในช่วงฤดูหนาวทั้งนี้จีนยังไม่ได้อนุมัติวีซ่าให้นักต่างนักเสือต่างชาติไม่ว่าจะเป็นประเทศใดให้กลับไปเรียนตามปกติ อุปถตจีนท่านพูดไม่หมดเพราะประเทศจีนได้อนุมัติให้นักศึกษาเกาหลีได้กลับไปเรียนแล้วนักศึกษาลาวก็ไปสิงคโปร์ก็ไปนะฮะพระั้นแล้วเนี่ยพวกนักศึกษาไทยที่ยังไม่ได้ไปต้องรู้นี่คือภาพของการทูดพูดให้มันเพาะเจาะจงนะฮะ คำตอบที่สวงางตามเทศอ้างโดยบอกว่าสายเดินข้าชุดจีนประจำประเทศไทยแจ้งว่าฝ่ายจีนได้พิจารณาเรื่องนี้แล้วและยังไม่สามารถอนุญาตเนื่องจากมีการแพร่ระบาดนั่นไม่จริงอย่างที่ผมบอกนะฮะจีนออกวีซ่าให้กับ3แบบวีซ่านักเรียน X ให้คนเกาหลีนักเรียนเกาหลีวีซ่าทํางาน Z และผู้อาศัยที่มีใบรับรองการพักแรมที่มีผลท่านผู้ชมครับ ตามผมมาลูกๆหลานๆที่ฟังโดยีตามตามอาตามลุงมาถ้านายดอนบอกว่าคุยกับหวังอี้ซึ่งเป็นมนตรีของรัฐและเป็นนัตวิว่าการสงหราบที่ของจีนเมื่อปีที่แล้วถ้านับวันที่เขาคุยแล้วนายหวังอี้รับปากว่าจะเรื่องนี้ไปปรึกษาหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่คือภาษาการทูตก็คือกูไม่ให้มึงกลับหรอก แต่กูจําเป็นต้องพูดภาษาดอกไม้ทางการทูตว่าเดียวจะไปปรึกษาหาเรือกันลูกหลานเอ้ยนับวันที่หวังอี้พูดมาจานถึงวันนี้แปดเดือนแล้วแปดเดือนปากก็เย่ละเหล่าช่วงพี่น้องเอ้ยแปดเดือนแล้วที่เขารับปากแล้วไม่มีอะไรเคลื่อนไหวยังไม่เข้าใจอีกเหรอว่าเขายังไม่ออกวีซ่าพวกเรา เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทาไมเขาถึงไม่ออกให้เราจะได้เบิกเนตรทวกลูกหลานใช่ไหมว่าข้อที่จริงมันเป็นยังไงเพราะจีนเขาไม่พอใจไทยหลายลหลายเรื่องและการที่ไม่ให้พวกคุณเนี่ยกลับไปเรียนหนังสือได้ตามที่คุณต้องการเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างให้กับประเทศไทยหลังจากที่เขาส่งสัญญาณมาหลายเรื่องแล้วสิ่งที่เขาไม่พอใจที่ไทยทำกับเขา เอาข้อแรกก่อนข้อแรกข้อแรกสุดเลยคุณเคยเจอไหมประเทศไทยประเทศจีนโดยพื้นฐานน่าจะใกล้ชิดกันมากแต่ประเทศไทยไม่มีเอกอัคราชทุตมาประจำเป็นเวลาสองปีละสองปีแล้วนะที่ไม่มีเอกอัคราชทูตมาแล้วให้คุณหยางซินซึ่งเป็นอุปทูตจีนรักษาการเอกอัคราชทูต ฮัลโหลไม่รู้สึกผิดปกติมั้งเหรอนี่คือการประท้วงฐานสัญญารักที่รุนแรงมากกพอสมควรแต่คุณดอนยังไม่เก็ตเพราะคุณดอนคือสายทางตะวันตกสายอเมริกาติดตัวเอกอัครรชุูจ,จีนคนที่เคยอยู่นี้เดินทางกลับจีนอ้างว่าไม่สบายไปรักษาตัวสองปีแล้วนะถ้ามาไม่ได้ จีนก็ต้องส่งคนใหม่มาแต่จีนไม่ส่งเลยให้ในายยางซินเนีก่กระโดดลดเต้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ไปเจอนายกรัฐมนตรีไปจับไม้จับมือก็คือดําเนินการทูตเป็นตามปกติแต่ถ้าดูให้นึกลงไปเฮ้ยทำไมไม่มีนายหลูเจียนก็คือเอกอคัคราชทูตจีนที่หายตัวไปจากเมืองไทยได้สองปีเขากลับไปในปลายปี62อ่ะ20มกราคม2063 เขาจัดงานสุดจีนก็มีท่านชวนหลีกภัยไปแต่เอกอาคัทสุจีนไม่อยู่คนที่ต้อนรับกลายเป็นนายหยางสิงนะฮะก็กลายเป็นทุกวันนี้นายหยางสิงออกงานออกการคำถามอยู่ทำไมปีกว่าแล้วไม่มีการแต่งตั้งเอกขั้นชุดท่านใหม่มาแทนนะฮะน่าสนใจมากนะฮะ ประเด็นที่ประเทศไทยไม่มีเอกอัครชุดจีนประจํามาเป็นเวลานานผิดปกติมากทั้งทั้งที่สารภาพประเทศไทยสําคัญมากในสายตายของจีนเป็นไปได้เพราะว่าจีนตอนนี้เริ่มคิดที่จะตัดหางปล่อยวัดประเทศไทยแล้วไม่สนใจเป็นไปได้ไหมอีกสัญลักษณ์หนึ่งถ้าวันหนึ่งจีนอนุญาตให้นักท่องเที่ยวจีนออกจากเที่ยวจากเมืองจีนมาประเทศไทยแล้วไม่ สนับสนุนให้คนจีนมาเที่ยวเมืองไทยต่อไปแล้วฝันที่คาดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นพัทยาที่หวังจะมีนักท่องเที่ยวจีนกลับมามีฝันสลายไปเลยนี่คือความเจ็บปวดความจริงที่เจ็บปวดที่สุดเขาถือไพ่าทางเศรษฐกิจเหนือเราเหมือนกับที่เขาบีบออสเตรเลียระวังเขาจะบีบไทยผมหวังว่าจะไม่มีเช่นนั้น แต่ประเทศไทยเนี่ยในเชิงปรวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการค้าขายการทหารนะฮะคำพูดพูดมาตลอดจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลเป็นพี่น้องกันภาษาจีนกลางเขาเรียกว่าจงไทอีเจียซินความสัมพันธ์ใกล้ชิดใน,นระดับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินสมเด็จพระเทพสเสด็จจีนเป็นประจำระดับ ชาวบ้านคนไทยที่มีเชื้อสายจีนเต็มไปทุกประเทศนะฮะเรื่องนี้ผมเคยพูดออกอากาศไปแล้วเมื่อวันที่สุกตุลาคม2563ในตอนที่ผมเรียกว่าตอนนั้นว่าผมอยู่ไม่เป็นนะฮะผมพูดสั้นๆอย่างนี้ปี63นะฮะวันที่23ตุลาคมปีที่แล้วผมพูดอย่างนี้ ช่วงหลังจีนถึงค่อนข้างจะมึนตึงกับประเทศไทยไม่มีเอกอัครราชทูจีนประชำประเทศไทยมาเกือบปีละเพราะการกระทําของรัฐบาลประยุทธ์ดูเหมือนว่าจะถือหางข้างประเทศอเมริกาอย่างจงครึ้นนี่คือสิ่งรวมเตือนไว้นานมาแล้วข้อที่สองผมเคยชี้แล้วว่าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลไทยชุดประยุทธ์จันโอชาพูดอย่างทําอย่างกับจีนสัญญาไม่เป็นสัญญาทางการจีนหลายเรื่อง ทั้งทั้งที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วผมยกตัวอย่างหลักๆสามเรื่อง 1. เรื่องรถไฟความเร็วสูง 2. เรื่องกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขงล้านช้าง 3. การที่รัฐบาลไทยอนุญาตให้สานรุปบริการตั้งองศูนย์ใหม่ประจำเชียงใหม่ที่ใหญ่โตผิดปกติใช้เงินลงทุนเกือบ300ล้านดอลลาร์หรือประมาณ9,000ล้านบาทเพื่อใช้สารกงศูนของอเมริกาที่ประเทศ ไทยทางภาคเหนือเป็นตัวเช็คความเคลื่อนไหวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนหลังจากที่กงศูนอเมริกาที่เมืองเฉิงตูถูกปิดไปสาเหตุก็เพราะว่าสหรัฐอเมริกาปิดสถานทูตจีนที่เมืองฮิสตันจีนก็เลยแก้เผ็ดเพราะอยากปิดสถานทูตอเมริกาที่เฉิงตูเพราะว่าสหรัฐอเมริกาที่เฉิงตูนั้นตั้งอยู่ในหัวใจของภาคตะวันตกของจีน เป็นที่สั่งสมเป็นที่หาข้อมูลกับฝ่ายทิเบตที่ต้องการที่จะขับไล่จีนออกจากทิเบตรหรือรับข้อมูลในเรื่องของชาวอุยกูจากซินเจียงมาเมื่อถูกปิดแล้วเท่ากับว่าหูตาของอเมริกาหมดอเมริกาถึงต้องมาติดตั้งสร้างสถานกคงสุลมูลค่าลงทุน9,000ล้านบาทสถานโรงสุลบ้าะายตั้ง9,00 0ล้านบาทถ้าไม่ได้มีเครื่องอิเล็กทรอนิกส การก่อสร้างที่ลงไปทางใต้ดินอย่างลึกแล้วทุกวันนี้คนที่เชียงใหม่ก็บอกว่าการก่อสร้างนี้แม้กระทั่งที่นั่งร้านก็ไม่ซื้อจากเมืองไทยขนมาเองใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไปร้อยรอยต้ตู้คือเป็นความลับในการสร้างสารทุกอันนี้แสดงว่าไอ,ไอสถานกงศูนอันนี้มีปัญหาแน่นอนในอนาคตผมเคยเกิดเรื่องนี้ท่านผู้ชมฟังเมื่อเดือนตุลาคม2563แต่ผมจะลำดับเรื่องให้ละเอียด เพื่อให้ผู้ชมและนักเรียนไทยที่ต้องไปเรียนเมืองจีนรวมทั้งผู้ปกครองที่ไม่รู้จหาทางออกกับเรื่องนี้ยังไงจะได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงและสถานการณ์ว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเอาล่ะ2,557เปีที่แล้วก่อนรัฐประหาร22พฤษภาคม2557ของคอสชอในทงังรมมไทยจะมีการต่อต้านการเคลื่อนไหวรัฐบาล อเมริกาเองที่ตอนนี้คุณดอนเนี่ยบูชาเหมือนเป็นพ่อและประยุทธ์ก็เข้าข้างอเมริกาพยายามสนับสนุนแทรกแซงกิจการภายในประเทศผ่านทางสื่อนักวิชาการสาราต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ทางภาคเหนือและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ก่อนคอสชอเข้านะเขาก็ทำอย่างอยูอย่แล้วพอคอสชอเข้ามาในวันที่22พฤษภาคม2557อเมริกากลุ่มสาภาพยุโรปได้ประนามประเทศไทยอย่างรุนแรง คมคูว,ว่าห้ามสมาชิกคอสอชอเดินทางเข้าประเทศจะคว่ำบาตรทั้งเศรษฐกิจจะยึดทรัพย์สมาชิกคอสอชอในต่างประเทศตัดสิทธิ์ต่างๆในเรื่องสิทธิท,ทางการเมืองการประมงและสิทธิทอื่นๆตุลาคม2 5 5 7นหะฮะหลังจากนั้นอีก4เดือนหลังจากที่ยึดอำนาจแล้วพลเอกประยุทธ์เดินทางไปอิตาลีเพื่อประชุมประเทศเอเชียยุโรปหรือที่เขาเรียกกัาอาเซมตัวแทนกลุ่ม G20 ปรากฏได้มีการบีบให้ประเทศไทยทำรถไฟความเร็วสูงด้วยระบบชิงกันเซนของญี่ปุ่นเพื่อเชื่อมกรุงเทพเชียงใหม่รวมท่า้าอื่นด้วยกฎความกดดันดังกล่าวทำให้พลเอกประยุทธ์ฉุนไม่พอใจกับประเทศไทยก็เลยสั่งการให้พลเอกประวิตรรองนายกรมนตรีประสานเจรจากับจีนเพื่อขอประสานความร่วมมือสร้างรถไฟความเร็วสูงทั้ง3เส้นทางนี่ พลเหตประยุทธ์ขอมาเพราะอับอายขายหน้าโดนกดดันยัว่วในการประชุมอาเซมที่อิตาลีกลับมาให้พลเอกประวิทย์เดินทางไปยิบไปไปจีนเพื่อเจราจาและคนที่ประสานในบพลเอกประวิทย์ก็คือคุณไพศาลพืชมงคลตัดสินใจให้จีนเข้ามาช่วยในการสร้างทางรถไฟสามเส้นทางน้องคายโคราชโคราชกรุงเทพและสระบุรีแหลมฉะบังมาบตาพุธประเทศไทยก็เลยถือโอกาส ไหนๆละเราขอเข้ามาเราให้เขาลงทุนสร้างเราขอเข้ามั่งให้ช่วยซื้อข้าวสองแสนตันยางสองแสนตันทั้งฝั่งจีนนายหลีเค่อเฉียงท่านผู้ชมนายกรัฐมนตรีจีนรับปากไว้หมดโดยฝั่งไทยระบุว่าจะขออนุมัติจากเครื่องดังกล่าวจากสนชออก่อนและจะลงนามในช่วงเดือนพฤศจิกายน2 5 5 7ที่นาย ยกรัฐมนตรีจะไปไประชุม a อเปที่กรุงปักกิ่งการประชุมสุดยอดผู้นําความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ a อเปครั้งที่22เดือนพฤศจิกายน2557เมื่อนายกเดินไปประชุม a อเปที่ปักกิ่งปรากฏว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่ผ่านที่ประชุมสอนอชอทำให้ฝั่งไทยไม่สามารถลงนามได้ตลกมาก ธรรมดาแล้วเนี่ยรัฐบาลทหารรัฐบาลชุดพลเอกประยุทธ์นี่คุมสนชได้บททาไมถึงไม่ผ่านสนชแสดงว่าเรื่องนี้ต้องมีเบื้องหลังมีทางฝ่ายอเมริกาทางฝ่ายตะวันตกติดต่อทางประยุทธ์มาอาจจะฝ่ายผ่านหน่วยงานทหารทําให้ฝั่งไทยไม่สามารถลงนามได้แต่ไทยก็แก้เกมด้วยการประกาศสนับสนุนยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเลรวมทั้งเข้าไป เป็นสมาชิกก่อตั้งของธนาคารเพื่อการลงทุนขั้นพื้นฐานในเอเชีย AIB i ใส่เงินประเดิมไปด้วยนะห้า0มือล้านบาทต่อมาเมื่อจีนซื้อข้าวเราละ200,000ตันยาง2 0 0 0สนตันจากไทยปรากฏว่าประเทศไทยสวมวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินชักดาบในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนะฮะจีนคงไม่รู้ ว่าประเทศไทยเคยใช้วิญญาณของสุดเจ้าตากสินมาหลายครั้งในกรณีต่างประเทศก็เลยเปลี่ยนระบบหมดทุกอย่างเปลี่ยนจากการลงทุนร่วมมาเป็นการว่าจ้างเจรจาเปลี่ยนแผนการการก่อสร้างสร้างชั้นชั้นแรกกรุงเทพโคราชก่อนเรียกได้ว่าเปลี่ยนมันไปเรื่อยๆแบ่งเส้นทางก่อสร้างกรุงเทพโคราชเป็นสี่ช่วงช่วงหนึ่งบ้านกลางดง บ้านปางอโศก3.5กิโลเมตรท่านผู้ชม3.5กิโเมตรจากปางอโศกมากรุงเทพท่านผู้ชมครับอีก11กิโเมตรจากปากทางเข้ากรุงเทพประมาณ100กิโเมตรจากกลางดงไปโคราชอีก100กิโเมตรรวมค่าก่อสร้าง170,000ล้านบาทต่อมาก็เปลี่ยนข้อตกลงอีกจะขอสร้างทดลองช่วงแรกในบ้านกลางดงก่อนบ้านปางอโศกระยะทาง3.5กิเม ให้กรมทางหลวงซึ่งไม่เคยก่อสร้างรถไฟเป็นผู้ดำเนินการท่านผู้ชมก็อิบหายสิตอนนั้นจีนเริ่มรู้แล้วว่ารัฐบาลประยุทธ์เบี้ยวละท่านผู้ชมครับรถไฟความเร็วสูง3.5กิโลเมตรสร้างเสร็จเมื่อเดือนกันยายน2 5 6 6 3ที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับ3.5กิโลเมตรใช้เวลาสร้าง2ปีกับอีก6เดือนจีนเขาก็กินข้าวเหมือนเราเขาไม่ได้กินแกลบ เขาก็ดูออกว่นนี้การเบี้ยวครั้งยิ่งใหญ่สรุปนะฮะรถไฟของไทยที่ต้องสร้างกรุงเทพหนองคายซึ่งจะต้องไปเชื่อมกับรถไฟจีนลาวที่เวียงจันทร์ระยะทาง6 0 9กิโลเมตรแบ่งเป็นกรุงเทพโคร,ราช253กิโลเมตรโคร,ราชหนองคาย356กิโลเมตรใช้เวลาก่อสร้าง จะใช้เวลาก่อสร้างกี่สิบปีท่านผู้ชมเพราะแค่3.5กิโลเมตรก็ใช้เวลาก่อสร้าง2ปีครึ่งเดี๋ยวผมจะเอาแผนที่ให้ดูนะฮะท่านผู้ชมครับเราข้ามมาฝั่งลาวนิดหนึ่งรถไฟความเร็วสูงจีนลาวระยะทาง422.4กิโลเมตรเขาต้องเจาะภูเขาข้ามแม่น้ำลำทานมากมายเขาจะเปิดบร,ริการแล้วในวันที่2ธันวาคมปีนี้ซึ่งตรงกับวันชาติครบ40ปีการสถาปนา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้งนั้นที่เส้นจีนลาวเขาวางศิลาเลิกไปเมื่อเดือนธันวาคม2558 1ปีกว่าหลังจากที่คสชเข้ามายึดอำนาจแล้วเขาใช้เวลาก่อสร้าง5ปีระยะทาง4 2 2 4กิโลเมตรเจาะภูเขาข้ามแม่น้ำข้ามลำธารเดี๋ยวผมจะเอารูปให้ดูนะครับท่านผู้ชมครับ ทางรถไฟไทยจีนและลาวจีนตากเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายคมนาคมทางรางขนาดใหญ่ที่จีนกำลังก่อสร้างตามข้อริเริ่ม1แถบหนึ่งเส้นทางซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักที่สีจิ้นผิงและจีนนำมาใช้เชื่อมเชื่อมสดิีการค้ากับประเทศในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกตั้งแต่ปี2,556ท่านผู้ชมครับอย่าว่าแต่ขนาดนั้นเลย การเชื่อมต่อรถไฟไทยจีนและลาวจีนเส้นทางจากหนองคายไปเชื่อมต่อ,อยังเวียงจยันทร์ระยะทาง16กิโลเมตรเองงบประมาณ30,000ล้านบาทจะทําให้สายหนองคายสามารถเชื่อมต่อรถไฟจีนได้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเลยจนปัจจุบันนี้การเชื่อมต่อรถไฟตรงนี้คณะกรรมการคมนาคมไม่ได้มีการพูดคุยเลยท่านผู้ชมครับ อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของกรอบข้อตกลงรุ่มแม่น้ำโขงประกอบด้วยจีนไทยกัมพูชาลาวพม่าเวียดนามทำไมต้องคุยกันเป็นกรอบตกลงนี่เพราะว่าแม่น้ำโขงได้รับน้ำมาจากแม่น้ำล้านช้างซึ่งแม่น้ำล้านช้างได้รับน้ำมาจากที่ราบสูงที่เบ็ดไหลามาเกิดเป็นแม่น้ำล้านช้างแล้วไหลออกมาลงมาทางนี้กลายเป็นแม่น้ำโขงนะฮะ เขาได้มีการคิดมีความร่วมมือแม่น้ำล้านช้างแม่น้ำโขงประเทศจีนพยายามบอกว่ามาร่วมกันพัฒนาแม่น้ำโขงให้เป็นแม่น้ำแห่งสันติภาพการพัฒนาให้พ้นจากสภาพอาชญากรรมและยาเสพติดพัฒนารุ่มแม่น้ำโขงให้เป็นแม่น้ำแห่งการท่องเที่ยวของ6ประเทศจีนพมา่าลาวจะร่วมกันบริหารจัดการปล่อยน้ำที่ต้นน้ำจีนพมา่าลาว ไหลเวียนเพียงพอต่อการเดินเรือตลอดทั้งปีคือเมื่อปล่อยน้ําแล้วถ้าจะให้เรือเดินตลอดทั้งปีน้ําก็ต้องสูงเป็นพิเศษเขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วต้นน้ํำจะมีน้ํามาจากแม่น้ําล้านช้างมาถึงแม่น้ำแม่โขง4 0อร์เและจากพมา่าลาวอีกประเทศละ30%จีนรับภาระในการขุดลอกแม่น้ําโขงให้รองรับการเดินเรือระหว่างขับน้ําระหว่างขับน้ํา500ตันโดยจีนออกเองินเอง ประเทศไทยนะฮะนายกรัมตีพลเอกประยุทธ์เดินทางไปร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้นํากรอบความร่วมมือแม่น้าโขงล้านช้างครั้งที่หนึ่งจัดที่เมืองสัญญา่าเกาะไหหลําและเดินทางกลับมาโดยไม่ได้มีการลงนามในแผนปฏิบัติการจีเลยต้องส่งอธิบดีกรมอาเซียนกระทรวงความมั่นคงสาธารณมาเพื่อขอพบพลเอกประวิทย์ถามเรื่องนี้พลเอกประวิทธ์ระบุว่าไม่มีอำนาจดูแลเป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องนี้มีเบื้องหลังท่านผู้ชมผมจะเล่าให้ฟังพอ,อะไรเพราะอเมริกาต้องการจะบล็อกจีนเพราะว่าถ้ามีกรอบการตกลงการเดินเรือของล้านช้างไปน้ําล้านช้างอยู่ในฝั่งจีนเข้ามาแม่น้ําโขงซึ่งผ่านอีกห้าประเทศลาวเขเมรเวียดนามพมา่าไทยมันก็จะทําให้จีนเนี่ยทาให้การเดินทางเรือน,น้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของหนึ่งแถบหนึ่เส้นทางอเมริกาไม่ต้องการเกิดขึ้น ก็เลยใช้อิทธิพลมาผ่านกระทรวงการต่างประเทศไทยบอกว่าไทยอย่าไปลงชื่อในการกรอบข้อตกลงอันนี้แล้วก็ท่านนายกท่านเป็นคนที่เชื่อในดอนปริมาฟิทไทยเฮาเรียนดอนนี้มากท่านถึงไม่ลงชื่อไงแล้วท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น <c oughs> มันตลกมากที่สุดท่านผู้ชมครับมันเกิดขึ้นอเมริกามันทะลึง่ง มาสร้างกรอบข้อตกลงแม่น้ำโขงกับอเมริกามึงมายุ่งหาอะไรกับมึงอยู่ถึงอเมริกาถ้ามึงมึงมาถึงอยู่ถึงอเมริกามึงมายุ่งอะไรกับแม่น้ำโขงจีนเขาเกี่ยวข้องแม่น้ำโขงเพราะเขาเป็นต้นน้ำลาวพมา่าไทยเวียดนามเขาอยู่ระหว่าง,งแม่น้ำโขงแต่แลอเมริกามารวมข้อตกลงแม่น้ำโขงเนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ไหนเพื่อนเอ้ย กินแฮมเบอร์เกอร์ไม่ใส่ชีสมามากเกินไปหรือเปล่าเลยทําให้เพี้ยนท่านผู้ชมเข้าใจหรือยังเหมือนกับแม่น้ำมิสซิสซิปปีอะจีนเข้าไปร่วมเป็นกรอบตกลงระหว่างจีนกับแม่น้ำมิสซิสซิปปีในอเมริกาท่านผู้ชมมันเป็นตลกบัดซบแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเหตุผลที่นายกไม่ไปลงชื่อตรงนั้นในขอบข้อตกลงที่เมืองสัญญาทั้งนนั้นที่ไปแล้วนะเห็นด้วยนะ และเป็นการพัฒนาลำน้ําโขงสําหรับ6ประเทศด้วยกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแล้วจีนจะขุดลกอม่น้ําโขงทําให้เรือสินค้าหนัก500ตันสามารถจะแล่นผ่านม่น้ําโขงส่งสินค้าจากจีนมาไทยจากไทยขึ้นไปหาจีนได้นี่ไงท่านผู้ชมสุดท้ายก็คือการขยายกรงศูนย์ของอเมริกาที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ชมครับผมเอาแผนที่เชียงใหม่ให้ดูกับการแบ่งบนทลทหารจุดยุทธศาสตร์ของจีน ยิ่งดูและยิ่งเห็นความสําคัญที่ชัดเจนของภาคเหนือไทยครับผู้ชมครับผมพูดมาเรื่องนี้เนี่ยลูกๆหล,ล,ลานๆที่ต้องการกลับไปในเมืองจีนตอนนี้พอจะเข้าใจหรือยังว่าทําไมถึงไม่ได้กลับสักทีหยุดคิดนิดนึงดอนปรมัตว์วิจัยในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝากเรื่องนี้กับท่านหวังอี้มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศจีน ท่านหวังอี้ก็รับปากว่าเดี๋ยวจะนําเรื่องนี้ไปปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องลูกหลานเอ้ย8เดือนละแสดงว่าเขาไม่หายนี่คือสัญญาณที่ส่งมาที่ประเทศไทยแรงที่สุดนอกเหนือจากการที่ไม่มีทูตจีนในประเทศไทยเอาผมจะบอกให้รู้นะอย่าตกใจวันนี้จีนสนับสนุเนเขมรลาวเต็มที่ และกำลังดูแลหลายๆเรื่องที่พมา่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราตกเป็นเครื่องมือของอเมริกาเพื่อมายันจีนเอาไว้เราคิดผิดหรือเปล่าผมรู้ว่าท่านผู้ชมหลายท่านกล่าวหาว่าผมอวยจีนแต่วันนี้ผมพูดความจริงให้ฟังจีนอยู่แค่เนี้ยเวลาเราขออะไรจีนเขาให้เรา แต่เราตกลงกับเขาหลายเรื่องเวลาเราท่านนายกโดนตบหน้าที่ประชุมอาเซมในปี2557ที่อิตาลีกลับมาโวยวายเพราะถูกบังคับให้ใช้ความรถไฟความเร็วสูงชิงกันเซนให้พลเอกประวิตย์เปาจีนเข้ามาจีนก็รับปากว่าจะทํารถไฟให้3เส้นเราขายถือโอกาสขายข,ายข,ายข้าว2 0 0 0 0 0ตันขายยางพารา2 0 0 0 0 0ตันและข้าวที่ขายเขาก็เป็นข้าวที่เน่าเฟะข้าวสมัยยิ่งรักชินวัตร ยึดออกมาเขาก็กั้มคืนเขาไม่พูดอะไรเพราะว่าไทยเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์รวมของเขาแต่ถ้าวันนี้ไทยไม่เป็นส่วนหนึ่งยุทธศาสตร์รวมขเขาผมเชื่อว่าเขาไม่แคร์ละผมจะเล่าเรื่องอเมริกากับออสเตรเลยียฟังเพื่อเป็นเรื่องประดับความรู้ให้กับท่านผู้ชมที่บอกว่าเฮ้ย hey, อเมริกาดีกว่าอเมริกาช่วยท่านผู้ชมครับอเมริกาไม่เคยช่วยใคร เวลามีผลประโยชน์มาอเมริกาเอาผลประโยชน์ก่อนแต่ถ้าต้องการเอาไทยเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการยันจีนอเมริกาก็จะพูดคาหวานถ้าผู้ชมเรื่องจำเออรื่องออสเตรเลียกับจีนได้ไนหะมอเมริกาชวนออสเตรเลียชวนอินเดียชวนญี่ปุ่นมาเป็นโค้ดสี่ประเทศเพื่อยันจีนจีนก็เลยตัดสัมพันธ์การค้ากับอกับออสเตรเลียขึ้นภาษีวายขึ้นภาษี Uh, lobster, ล็อบสเตอร์ขึ้นภาษีเหล็กขึ้นนน่นขึ้นนี่จนกระทั่งออสเตรเลียซึ่งส่งออกมูลค่าส่งออสเตรเลียสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ส่งมาที่ประเทศจีนเหลือไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ออสเตรเลียกำลังระสามระสายแล้ววันหนึ่งเมื่อไบเดนขึ้นมาเป็นประธานดีนักตีว่าการสร่งต่างประเทศออสเตรเลียบินไปเจอไบเดนที่กรุงวอชิงตันดีซีไบเออรบลิงเกนคือนันตีต่างประเทศยืนถแถลงข่าวด้วยนะ เราอเมริกาจะยืนเคียงข้างออสเตรเลียทุกเรื่องไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นเราจะอยู่กับเพื่อนไปจนถึงที่สุดช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่านผู้ชมรู้มาว่าไอ้ยอดส่งออกที่ออสเตรเลียส่งมาจีนไม่ได้และหายไปเกือบ40%นั้นท่านผู้ชมรู้ว่าใครส่งออกแทนอเมริกาครับเห็นหรือยังท่านผู้ชมข่าวมันออกมาบอกว่า the U.S. is eating Australian lunch เขาบอกกินข้าวเที่ยงออสเตรเลียแดดซะหมดเลยไม่มีเหลือเลยเหล็กเนื้อไวไวที่เพนโฟงไงท่านผู้ชมออสเตรเลียที่พวกเราเคยกินกันสั่งเข้าไม่ได้ตอนนี้ไวอเมริกาทะลักเข้ามาในจีนแล้วถือโอกาสนี่ไงเพื่อนรักเพื่อนรักรักกันรักกันมากแต่พอถึงผลประโยชน์แล้วเฮ้ย มึงนั่งเฉยๆกูค้าขายก่อนแล้วกันอุดมการหายไปไหนก็ได้นานผู้ชมครับวันหลังผมจะพูดเรื่องนี้อีกสักทีหนึ่งจะขุดเจาะให้ลึกลงไปกว่าเก่าจะชี้ให้เห็นไม่รู้ผมไม่รู้แต่ผมกำลังกังวลผมไม่แน่ใจว่าจีนจะให้นักศึกษาไทยเข้าไปเรียนต่ออีกได้หรือเปล่าหรือส่งสัญญาณสัญลักษณ์นี้อีกนานแค่ไหนหรือว่ามีการตกลงกันเรียบร้อยแล้ว หรือว่าจีนคิดว่าสั่งสอนนานพอสมควรแล้วก็จะใจพวกคุณเข้าไปแต่พวกคุณลูกหลานทั้งหลายคุณเป็นหมากคุณเป็นแค่เบีย้ยในกระดานทางการเมืองระหว่างประเทศแล้วมันไปกระทบพวกคุณน่าเสียดายมากก่อนที่ผมจะพูดเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายผมมีเรื่องความในใจของผมที่จะเรียนให้ท่านผู้ชมทราบหลังจากที่ผมลงโพสต ในเรื่องของรายการในวันนี้ด้วยคำย่อคำว่าคอจุดวัจุดยอจุดซึ่งความหมายก็คือการย่อจากคำว่าคอยวัคซีนอยู่แต่เผอิญการเน้นตัวคอควายวัแหวนยอยักษมันก็เหมือนเป็นการให้ของรับกับท่านนายกซึ่งจริงๆแล้วเจตนารมณ์ไม่ใช่เรื่องนี้แต่ถ้าคิดไปในรูปแบบนี้ผมก็ถือโอกาส ขอโทษท่านนายกนะฮะแต่จริงๆแล้วข้อที่จริงคือประชาชนคอยวัคซีนอยู่แล้วมันก็ลงตัวกับคำว่าคอวยอยพอดีนะฮะเอาละแต่ผมมีความรู้สึกผมจำเป็นต้องพูดความในใจกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อวยท่านนายกและเป็นติ่งลุงตู่นะฮะ ด้วยความสัตย์จริงถ้าคุณเป็นคนที่ติดตามรายการผมมาตลอดผมเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาและก็หลายๆอาทิตย์ในอดีตผมก็ทำหน้าที่อธิบายความปกป้องท่านนายกซึ่งพวกคุณรักเหลือเกินมาหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งมีฝั่งที่ไม่พอใจท่านนายก การแน่กระแหนผมมาว่าทำไมผมไม่พูดวิพากษ์วิจารณ์ท่านนายกมากท่านผู้ชมครับผมจะวิพากษ์วิจารณ์ใครก็ตามผมวิพากษ์วิจารณ์บนพื้นฐานของความจริงความจริงที่ผมวิพากษ์วิจารณ์นั้นจะวิพากษ์วิจารณ์หมดทุกฝ่ายถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันไม่ถูกต้อง จะเป็นปียบุตรแสงขนกกุลหรือจะเป็นธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหรือจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือจะเป็นคนโน้นคนนี้ที่มีชื่อเสียงในวงการสังคมไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผมอย่างที่ผมเรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าผมเป็นติ่งประเทศไทย พระเอกประยุทธ์มาแล้วก็จากไปทิ้งวีรกรรมที่จะมีทั้งดีและไม่ดีเอาไว้ในที่สุดแล้วประวัติศาสตร์ก็จะต้องตัดสินคนพวกนี้ในที่สุดแต่ก่อนที่ประวัติศาสตร์จะตัดสินผมมีความจําเป็นที่ต้องเอาทรรนำหน้าท่านผู้ชมครับทรรคือความจริงหลายท่านส่งข้อความหาผมที่รู้จักผม บอกว่าทำไมผมถึงตามจิกตามกัดท่านนายกมาหลายอาทิตย์แล้วท่านผู้ชมครับผมถามคำถามท่านผู้ชมอย่างนี้ตอบด้วยความสัตย์จริงจากใจของท่านผู้ชมอย่าตอบเพียงเพราะว่าท่านรักนายกรัฐมนตรีคำถามข้อแรกท่านผู้ชมยอมรับหรือเปล่าว่า การระบาดของโควิดทั้งรอบที่1รอบที่สองและรอบที่สที่ร้ายแรงมากซึ่งก็อาจจะมีรอบที่4การระบาดนี้ผมเคยพูดให้ฟังแล้วว่า70%มาจากข้าราชการประจำที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการปกป้องดูแลชาติบ้านเมืองเช่นตำรวจทหาร ข้าราชการฝ่ายปกครองท่านยอมรับข้อที่จริงหรือไม่ว่าการระบาดแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แม่สายไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แม่สอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ซอยทองหลอไม่ว่าจะเป็นบอลการพนันของหลงจูสมชายที่ระยองตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องทางตรงอย่างมากที่สุดที่ทำให้เรื่องต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นและให้เกิดความระบาด ให้เกิดขึ้นกับการระบาดถ้าผู้ชมยอมรับมาตรงนี้ว่าเป็นความจริงถ้าท่านชมยอมรับเป็นความจริงท่านถามตัวท่านเองว่าตั้งแต่ท่านดูข่าวมาตั้งแต่ท่านดูหนังสือพิมพ์ม,มาในช่วงที่มีการระบาดไม่ว่าจะเป็นบ่อนหลงจูสมชายโน่นนี่นั่นมีสื่อมวลชนที่ไหนกล้าที่จะออกมา เล่าความจริงในเรื่องนี้นอกจากผมนอกจากผมพอผมเล่าความจริงขึ้นมาแล้วก็มีการพิสูจน์เห็นเด่นชัดว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเป็นความจริงคำถามผมจะถามท่านผู้ชมกลับต่อไปว่าแล้วคนที่ทำความผิดถูกลงโทษบ้างไหม ผู้การตำรวจแห่งชาติก็ยังนั่งอยู่สบายๆมีความสุขหรือกรณีบอสอยู่วิทยาซึ่งท่านผู้ชมก็ต้องเห็นด้วยกับผมใช่ไหมว่านั่นคือตัวการทำลายกระบวนการยุติธรรมแล้วท่านนายกตั้งท่านศาสตราจารย์กิติคุณวิชาหากุลเข้ามาเป็นประธานสอบและท่านสอบเสร็จแล้วภายใน30วัน สามสิบวันนั้นก็เอาคําสอบนั้นคําสอบสวนส่งให้ท่านนายกท่านนายกก็แจกแจงไปตามหน่วยงานต่างๆเพื่อดําเนินการต่อไปท่านผู้ชมครับแล้วมีอะไรเกิดขึ้นไหมก็ไม่มีใช่ไหมผมพูดนี้ความจริงหรือโกหกท่านผู้ชมท่านที่เป็นติ่งลุงตู่แล้วอวยลุงตู่แล้วบอกผมไม่มีวุฒิภาวะตามกัดลุงตู่ตลอดเวลาใช้สติปัญญาคิดนิดนึงสิ่งที่ผมพูดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย บอนหลงจูสมชายเรื่องของอบ่อนแม่สายสถานบันเทิงแม่สายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหาดไทยก็ไม่จัดการกับฝ่ายปกครองคนลักลอบข้ามแดนมาแรงงานเถื่อนซึ่งเป็นตัวแพร่ที่ทำให้มหาชัยติดเชื้อโควิดอย่างแรงก็จับแต่ปราซิวปลาส้อยหรือแม้กระทั่งหน้ากากอนามัยที่หายไปเกือบร้อยล้านตัวชิ้น ก็จับมือใครดมไม่ได้ท่านผู้ชมแล้วผมผิดที่ไหนที่ผมกล้าพูดเอาเรื่องนี้มาพูดและยิ่งกว่านั้นผมผิดที่ไหนที่ผมต้องเรียกร้องความรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลเรื่องพวกนี้ควบคุมเรื่องพวกนี้ซึ่งก็หนีไม่พ้นว่าเป็นท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันรโอชาใช่ไม่ใช่ท่าน ทุกเรื่องท่านนายกพูดแล้วก็ไม่มีการติดตามเรื่องราวต่อตั้งแต่หน้ากากนามัยหายไปเกือบร้อยล้านชิน้นคดีบอสกระบวนการยุติธรรมที่พลังพินาศจนฉิบหายจนทุกวันนี้มาจนกระทั่งแรงงานเถื่อนมาจนกระทั่งการเปิดบอลและสถานบันเทิงที่ท่าขีเล็กแม่สายมาจนกระทั่งแรงงาน หนีเข้ามาทางแม่สอดมาจนกระทั่งที่หมหาชัยมาจนกระทั่งคลัสเตอร์ที่ทองรอทุกคนยังอยู่สุขสบายดีท่านนายกก็เงียบผมผิดตรงไหนผมถามหาความรับผิดชอบท่านนายกท่านเป็นประธานกตรคุมตำรวจแล้วท่านปล่อยให้ตำรวจชั่วๆโยงไปจนถึงวันที่ขบวนเสด็จของพระราชินี ที่โดนมอบสามนี้วลวงล้อมก็ลงโทษเฉพาะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเคยออกมารับผิดชอบอะไรบ้างไหมแล้วท่านนายกรมดีที่เป็นประธานกรรอก็เคยออกมารับผิดชอบบ้างไหมท่านที่เป็นติ่งท่านนายกรักทนายกตอบคำถามผมมาแล้วจะมาหาว่าผมเนี่ย จงเกลียดจงชังกัดท่านนายกได้ยังไงทั้งๆที่ใน,นอดีตก่อนหน้านั้นผมก็ปกป้องท่านนายกมาถ้าไม่พอใจที่ผมกัดท่านนายกมันมีโทรทัศน์หลายช่องที่กำลังอวยท่านนายกอยู่ไปดูที่นั่นสิครับเมื่อกี้นี้ผมบอกแล้วว่าผมอาจจะพลาดไปในการที่เอา ทำโพสต์อนี้ขึ้นมาแล้วส่อเจตนาที่ไม่ดีกับท่านนายกผมยกมือไหว้ขอโทษไปแล้วผมขอโทษคนเป็นแต่ผมอธิบายเจตนาไม่ใช่อย่างนั้นผมถามติงท่านนายกกับว่าท่านนายกเคยขอโทษประชาชนบ้างไหมเคยไหมท่านหักขอโทษประชาชนแล้วสิ่งที่ผมพูดถึงท่านนายก มีอะไรบ้างที่ไม่จริงว่าท่านหลงตัวเองท่านไม่ฟังใครผมพูดเรื่องฟ้าทลายโจรพูดมากี่ครั้งแล้วจนกระทั่งท่านไม่รู้จะตะแบงไปยังไงท่านเลยต้องให้โคศกออกมาชี้แจงว่าฟ้าทลายโจรสามารถจะรักษาโรคระบาดได้แต่ให้ใช้ร่วมกับฟ้าวิพิราเวีย ท่านนายกไม่ยอมพูดเพราะท่านมีศักดิ์ศรีท่านผมเรียนท่านผู้ชมแล้วที่เป็นติ่งว่าท่านนายกเกลียดผมเพราะผมไม่ได้อวยท่านตลอดเวลาเผอเอิญท่านทำอะไรที่ผมเห็นว่ามันไม่ถูกต้องแล้วมันเป็นอาชีพผมตั้งแต่หนุ่มตั้งแต่แน่นผมไม่ได้พึ่งมาทำงานนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องมาเข้าใจผม แต่ว่าให้รู้ว่าบทบาทผมมีหน้าที่อะไรท่านรับได้หรือเปล่าถ้าท่านรับไม่ได้ท่านออนอันฟอลโล่ผมไปเลยท่านไม่ต้องมาฟังท่านไม่ต้องมาฟังนะถ้าท่านรับความจริงตรงนี้ไม่ได้หรือท่านอยากจะอยู่ในโลกแห่งการปลอมแปลงโลกมายา โอ้ยท่านนายกดีท่านนายกเห็นใจท่านนายกท่านทำงานเหนื่อยพูดเนี่ยง่ายลองมาเป็นนายกดูเองสิจะทำได้ไหมมโนกันไปเรื่อยๆถ้าไม่กล้ารับผิดชอบแล้วมาเป็นนายกทำไมแล้วคุณจะเอาผมไปผมคุณจะให้ผมไปรับผิดชอบกับใครหาคนรับผิดชอบที่ไหนหัวหน้าพักฝ่ายค้านเหรอเขารับผิดชอบไม่ได้ นอกจากเขารับผิดชอบไม่ได้แล้วเขาก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในการปวนรัฐบาลชุดนี้แต่เขาจะปวนได้ยังไงถ้าท่านนายกกล้ารับผิดชอบนี่คือความในใจของผมหลายคนเตือนผมบอกณูสนทีระวังนะเดี๋ยวจะมีคนเลิกติดตามเลิกไปเลยเลิกไปเลยไม่ต้องตามผมถ้ารับความจริงของผมไม่ได้ แต่ถ้าคิดว่าเมืองไทยยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีคนอย่างนายสนธิริมทองกุลที่กล้าพูดความจริงในขณะที่สื่ออื่นไม่มีใครกล้าพูดความจริงก็เข้ามาฟังการที่ในที่สุดแล้วเขายอมรับข้อมูลต่างๆที่ผมให้มารวมไปจนถึงล่าสุดคือฟ้าทลายโจร แสดงว่าสิ่งที่พูดผมที่ผมพูดแล้วสิ่งท,ท่านผู้ชมมาฟังผมแล้วก็ออกความเห็นในโซเชียลมีเดียของท่านมันกดดันจนกระทั่งเขาปฏิเสธความจริงนี้ต่อไปไม่ได้ถึงแม้ว่าเขาไม่กล้าพอที่ออกมาพูดด้วยตัวเองเขาให้โคศกนั่นมาพูดก็ยังดีก็ยังดีท่านผู้ชมครับที่ไม่ชอบขี้หน้าผม ที่จะเลิกติดตามผมไม่เป็นไรท่านถามตัวท่านเองถ้าท่านยอมรับแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วไม่มีการลงโทษผู้กระทำผิดถ้าท่านยอมรับตรงนี้ท่านถามตัวท่านเองด้วยจิตใจที่เป็นธรรมว่าเฮ้ยแล้วใครรับผิดชอบผมจะไม่ท่านนายกรับผิดชอบได้อยังไงแต่ละเรื่อง แม้กระทั่งเรื่องเกี่ยววัคซีนท่านเป็นซิงเกิลอมา์นี่ก็ท่านยึดอำนาจมาหมดแล้วไงท่านจะสั่งการเองเพื่อความเพื่อการบูรณาการให้ทุกคนมันขับเคลื่อนแต่คนมันก็ถึงจุดที่มันคอวอยอคอยวัคซีนอยู่ใช่ไม่ใช่นี่คือความในใจของผมผมไม่ได้สนุกนะครับมาทำรายการพวกนี้ผม73ย่าง74 ผมต้องการใช้ชีวิตส่วนที่เหลือของผมก่อนผมตายให้ปัญญาคนเอาทำนำหน้าตามที่พ่อแม่ครูอาจารย์ผมสั่งสอนผมมาหลวงตามหาบัวสนทิเอาทำนำหน้านะทำคือความจริงรับได้ก็รับรับไม่ได้ท่านกับผมไปคนละทางกันนี่คือความในใจของผมแล้วผมขอโทษด,ด้วย ถ้ามีความเข้าใจผิดในเรื่องโพสที่ผมโพสไปผมขอโทษอีกครั้งหนึ่งท่านที่เป็นติ่งลุงตู่ท่านถามกับซิว่าท่านเคยเห็นลุงตู่ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนได้ไหมแม้กระทั่งแรชก,ก,กิจจาที่ออกมาเรื่องการระบาดครั้งที่สก็ยังโทษประชาชนอีกไม่โทษตัวเองท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ได้รับฟังความในใจขอผมไปละว,วันนี้เรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่าและท่านผู้ชมครับ ฟังด้วยความจิตใจที่เป็นธรรมเดี๋ยวจะหาว่าผมกัดทนายกอีกท่านผู้ชมครับเราต้องหาคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้นะฮะวันนี้เนี่ยประชาชนคอยวัคซีนอยู่ผมจะเอาคำพูดของดออรศาส,สตราจารย์ดรสุรพลนิติไกรพอดีตอธิการบดีมหาชาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งปัจจุบันท่านปัจจุบันท่านเป็นประธานโรงพยาบาล ธรรมศาสตร์เอาตัวนี้เป็นตัวเปิดช่วงนี้อันนี้คือคำพูดของอาจารย์สุรพลนิติไกรพบท่านพูดอย่างนี้อาจารย์ท่านเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์ท่านเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านมีศักดิ์มีสีมีความรู้ท่านพูดบอกว่าถึงวันนี้ตัวเลขผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม เพื่อมาฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกากับเราคือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์จนถึงตอนบ่ายสามโมงมีจำนวนถึง5,7,500คนแล้วนะคนเหล่านี้มีความหวังเล็กๆอยู่ในใจอยู่ในวงสนทนาของครอบครัวแต่ละครอบครัวว่าถึงวันนัดที่พูดกันไว้เป็นมั่นเหมาะโดยนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขปรลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสบคและโดยรัฐบาลทั้งคณะมาหลายเดือนแล้วพวกเขาจะมีโอกาสได้รับวัคซีนได้มีภูมิคุ้มกันและได้มีโอกาสอย่างน้อยก็ที่ตัวของพ่อแม่ผู้สูงอายุในครอบครัวที่สามารถจะมีชีวิตต่อไปโดยปกติสุขได้บ้างหลังได้รับวัคซีนในระหว่างการคุกคามของโรคร้ายนี้เราจะมีความหวังและเราเชื่อว่าในฐานะผู้ปกครองประเทศ ในฐานะรัฐบาลที่กลุมชะตาชีวิตของทุกๆคนผ่านการออกกฎหมายจัดงบประมาณออกคำสั่งต่อผู้คนและตัดสินใจในเรื่องนโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบสิ่งที่เป็นสัญญาประชาคมที่ให้ไว้กับผู้คนทั้งประเทศตลอดระยะเวลา3-4เดือนติดต่อมานี้ว่าจะจัดหาวัคซีนแอสตราเซเนกาให้กับทุกๆคน ที่ภาคเพียรลงทะเบียนกับหมอพร้อมจนสําเร็จและรอคอยวันนัดนับตั้งแต่วันที่7มิถุนายนที่จะต้องมีวัคซีนมาให้กับทุกคนในจํานวน4ล้านกว่าคนที่ลงทะเบียนไว้และเฝ้ารอมานานหลายเดือนนะครับ57,500คนที่ลงทะเบียนมารับวัคซีนที่ธรรมศาสตร์ กับอีกหลายล้านคนที่ลงทะเบียนรับวัคซีนทั่วประเทศตามที่รัฐบ,บาลสัญญาไว้รอการทำตามสัญญาจากรัฐบ,บาลอยู่ถ้าวัคซีนไม่มาตามนัดอย่างน้อยพวกเราควรรับคำขอโทษวงเล็บอาจารย์สุรพลครับฝันไปและคำอธิบายชี้แจงจากใครทั้งหลายที่เคยสัญญาไว และบอกกับเราว่าจะทำอย่างไรต่อไปในวันพรุ่งนี้โดยไม่เบี่ยงเบนไม่เอาสีข้างเข้าถูไม่โทษโน่นโทษนี่อย่างที่เคยได้ยินมาในวันนี้ไหมนะช่างเถอะเราไม่ใช่ผู้ปกครองไม่ใช่ผู้กำหนดนโยบายแต่เป็นเพียงผู้ปฏิบัติตัวเล็กๆที่อยู่ในสนามรบที่ต้องดิ้นรนต่อสู้รักษาและป้องกันแนวรับของเราไว้ให้ดีที่สุด และต้องคอยปรับตัวตามทิศทางของตัดสินใจที่ไร้เอกภาพอย่างนี้ไปในแต่ละวันท่านผู้ชมครับนี่คือคำพูดของอาจารย์สุพรพลนิติไกรพงศ์ท่านผู้ชมครับตามผมมาวันนี้ผมจะรีวายรีวายหนังเรื่องนี้กลับไปในจุดเริ่มต้นท่านผู้ชมจะได้เข้าใจ ว่าทุกอย่างนี่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอย่างไงและผมจะมีคำถามถามเป็นช่วงช่วงไปผมจะถามเป็นช่วงๆ่วไปนะฮะว่าข้อเท็จริงจะเป็นยังไงท่านผู้ชมครับถ้าเราย้อนไปวันแรกที่เราเจอเคสของโควิด19เนะฮะเมื่อเราย้อนออกไปแล้วเนี่ยเ,เราจำได้ใช่ไหมท่านผู้ชมว่า ในช่วงระบาดครั้งแรกนั้นรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงสาธรารณสุขคุณอน,นุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรองนายกรมนตรีแพทย์พยาบาลทุกคนทำงานได้ดีมากทำงานได้ดีจนกระทั่งในที่สุดได้รับคำชมเชยทั่วโลกทุกคนยืดอกหมดผู้นำประเทศก็ยืดอกนะฮะ ท่านผู้ชมครับตรงนี้ไงท่านผู้ชมตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือการหลงตัวเองละที่เราเริ่มหลงตัวเองทําให้ตัวเราเนี่ยกาดตกทําให้ตัวเรากาดตกมีความรู้สึกว่าโรคโควิดมาเจอหมอไทยมาเจอการบริหารของรัฐบาลชุดนี้ในประเทศไทยเชิดหน้าชูตาได้ภูมิอกภูมิใจกันนั่นคือครั้งแรก พอเริ่มระบาดครั้งที่สองท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจากครั้งแรกถึงครั้งที่สองนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เริ่มมีการพูดคุยกันแล้วว่าเอ้ยต้องเร่งหาวัคซีนมาผมเชื่อท่านผู้ชมว่าในความคิดของผู้บริหารนั้นไม่ได้คิดรีบเร่งที่จะเอาวัคซีนเข้ามานะฮะมีความรู้สึกว่าเราเอาอยู่และก็ไม่เคยคิดว่าจะมีการระบาดครั้งที่สอง นับประสาอะไรกับจะต้องมีครั้งที่สด้วยไม่อยู่ในหัวเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่อใครเอาเรื่องวัคซีนมาก็ต้องปล่อยทิ้งไปประกอบกับช่วงนั้นบริษัทสยามไบโอไซน์กำลังที่จะทำเป็นผู้ที่รับจ้างบริษัทแอสตราเซเนกาผลิตวัคซีนซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ6เดือนนะฮะเริ่มตั้งแต่มกราคม นะฮะมกราคมเป็นต้นมาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ ي, ยทางนัน้รอสยามไบโอไซน์ท่านผู้ชมครับเราหยุดโปรเจคเตอร์หนังเรื่องนี้ตรงนี้ไว้ก่อนตรงนี้อยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมยังมีคนเข้าใจบริษัทสยามไบโอไซน์ผิดอย่างมหาศาลตอนนี้ทุกคนพอพูดถึงวัคซีนขาดทุกคนชี้นิ้วไปที่สยามไบโอไซน์ ข้อกล่าวหาของสังคมบางกลุ่มตลอดจนพวกคนที่ต้องการที่จะล้มเจ้าชี้ไปในทํานองที่ว่าเนื่องจากบริษัทสยามไบโอไซน์นั้นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าของถือหุ้นอยู่ร้อยเปอร์เซ็นล้านบาทที่ลงเป็นเงินสดซึ่งสยามไบโอไซน์นั้นเกิดขึ้นจากรัชกาลที่เเป็นผู้สร้างเพราะพระองค์ท่านได้เลงเห็น ว่าจำเป็นต้องมีสถานที่ผลิตยาหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในไบโอโลจีชีวภาพที่ระดับสูงสยามไบโอไซน์สามารถจะทำได้นะั่อแรกนะข้อที่2องสามโบ i ไบโอไซส์ไม่ใช่เจ้าของวัคซีนแอสตราเซเนกาแอสตราเซเนกามันมีเขาเรียกว่าแอสตรา g l o b a l เมื่อเขาผลิตวัคซีนขึ้นมาแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าแอสตราเซเนกาเขามีแหล่งผลิตของเขาไม่ว่าจะเป็นที่เกาหลีที่เราเอาแอสตราเซเนกเข้ามาลอตแรกที่ฉีดกันไปแล้วเอามาจากเกาหลีและเอามาจากหลายประเทศเผอิญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันไม่มีมันไม่มีศูนย์ที่จะมากระจายวัคซีนแอสตราเซเนกแล้วเขาก็เซอร์เว์ทุกประเทศ เวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามลาวเขมรปรากฏว่าไม่มีประเทศใดมียกเว้นประเทศไทยที่มีสยามไบโอไซน์เป็นโรงงานที่ทันสมัยและก็มีศักยภาพในการที่จะรับจ้างแอสตราเซเนกา g l o b a l เพื่อมาผลิตวัคซีนเพื่อมากระจายไปและก็ไม่ได้ขายเฉพาะเมืองไทยส่งออกไปประเทศนี้ตามสุด แล้วแต่ที่แอสตราโวลบจะสั่งว่าเอาละสยามเบลซายส์อถนี้3ล้านโดช1ล้านส่งไปที่เนปาล1ล้านส่งไปที่ขเขมรหนึ่งล้านส่งไปเช่นก็คือพูดง่ายว่ารับจ้างผลิตอุปมาไมาเหมือนกับรองเท้าไนกี้บริษัทแม่อยู่ที่นิวยอร์กแต่มีโรงงานอยู่ทั่วโลกและบริษัทแม่ก็บอกเอาโรงงานที่ผลิตไนกี้รับจ้างผลิตไนกี้ที่กรุงเทพมหานคร ลอตนี้คุณผิดได้แสนคู่คุณช่วยส่งไปขายที่บราซิลส่งไปขายที่เปรูฉันใดฉันนั้นรัฐบาลต้องเจรจากับแอสตราเซเนกาโกลบอไม่ใช่เจรจากับสายบริษเพราะสายบนไม่ได้มีหน้าที่ไปนั่งเจรจาขายมีหน้าที่รับจ้างผลิตท่านผู้ชมครับเข้าใจตรงกันนะตรงนี้แต่กลายเป็นว่า รัฐบาลข้อกล่าวหาว่ารัฐบาลล็อกแอสตราเซเนกาจากแสมปริโยสาลสไว้เจ้าเดียวและขณะเดียวกันไม่ยอมเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาเพื่อที่จะให้แอสตราเซเนกาขายได้มากที่สุดแล้วทำความร่ำรวยให้กับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์อันนี้คือข้อกล่าวหาจากบรรดาพวกหลายๆพวกที่ต้องการล้มเจ้าท่านผู้ชมครับ หยุดตรงนี้อีกคุยกันตรงนี้นิดหนึ่งในข้อที่จริงแล้วเนี่ยมันมีคำถามหลายคำถามผมคิดว่าคนที่จะตอบได้ท่านผู้ชมอยากโกรธผมก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาใครจะตอบได้ละ่ะถ้าไม่ใช่ท่านเป็นคนตอบคำถามมีดังนี้ตั้งแต่ต้นแล้ว มีคนโจมตีรัฐบ,บาลว่าทำไมไม่เข้าร่วมโครงการโควัคซ์วัคซีนขององค์กรอนามัยโลกที่จะามาแจกก็มีการอธิบายความคุณหมอโอภาสกาลกะวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคตอบกรณีว่าไทยไม่ร่วมโควัคซ์ว่าโควัคซ์จะให้ประเทศวัคซีนฟรีกับประเทศยากจนแต่ประเทศไทยจัดอยู่ในประเทศที่มีรายได้ปานกลาง จึงไม่ได้สิทธิ์รับวัคซีนฟรีหากเข้าร่วมโครงการโควัคประเทศไทยต้องนำเงินไปร่วมลงขันในการจัดหาวัคซีนโควิด1 9ด้วยซึ่งทางโครงการไม่ได้ระบุว่าจะใช้วัคซีนโควิด1 9ของบริษัทใดไม่สามารถเลือกวัคซีนเองได้คุณหมอครับวันนั้นคุณหมอพูดผมยังจำได้ท่านผู้ชมผมออกมาใช้คำพูดคุณหมอเนี่ยปกป้องการที่ไม่เขาเข้าโควัคเอ๊ะแต่มาต่อมาภายหลังข้อมูลมันเริ่มไม่ใช่ละ แล้วทำไมประเทศรวยอย่างสิงคโปร์มาเลเซียบรูนายกเข้าโครงการโควิดทำไมเข้า,ขาได้ทำไมไทยเข้าไม่ได้แล้ววันนี้หมอทุกคนบอกว่าวัคซีนจะยี่ห้อไหนเข้ามาเธอฉีดได้หมดขอให้เป็นวัคซีนป้องกันโควิด19และในข้อที่จริงวันนี้ วัคซีน95%ที่โควาคซื้อไปคือแอสตราเซเนกาน้ชมตลกบดซบไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลักๆก,ก็คือว่าการไม่เข้าโควาคการไม่ทำอะไรเลยก็คือว่าผู้บริหารประเทศมีความมั่นใจว่าเอาโควิดอยู่จากการที่ สามารถจะยับยั้งไม่ให้เชื้อนี้เจริญเติบโตต่อไปหลังระรอกที่หนึ่งก็เลยมีความโอหังมามังกาเชื่อมั่นตัวเองมากว่าเฮ้ยไม่มีแล้วไม่จะมีความจำเป็นต้องใช้นั่นคือที่มาของมันนั่นคือที่มาของมันทีนี้เกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมพอเริ่มระรอกที่สองเริ่มระรอกที่สองก็เลยเกิดการภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเจิร์ก ภาษาไทยก็เรียกไฟลนก้นนะฮะคือกระตกุกเจอกระตุกไฟลนก้นาให้ต้องเอาวัคซีนละข่าวนี้ที่เอาวัคซีนยังไงเกิดมีคนบางคนซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นใครคิดว่าไหนไหนสยามไบโอไซส์ Bio cience, แล้วก็คิดเลยเฉิดไปอีกว่าเป็นของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์สั่งจากที่นี่ดีกว่า สร้างอย่างที่นี่แล้วก็ไม่ให้เจ้าอื่นเข้ามาเพื่อให้แอสตราแอสตราเซเนกาของสามบิโซสาสิสามารถผูกขาดตลาดได้ทำความร่ำรวยให้กับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นี่คือข้อผิดพลาดข้อที่สองอของไอ้คนที่คิดแบบนี้เพราะอะไรท่านผู้ชมเพราะอย่างผมเรียนในทราบว่าสามบิโภซาไม่มีหน้าที่เจรจากับรัฐบาลไทยโดน สยมอแอสซัสเซเิกาที่ g l o b a l ที่อังกฤษมัง้งถึงจะมีสิทธิ์รัฐบาลไทยต้องคุยกับที่อังกฤษแต่อาจจะมีคนคิดว่าเออดีแล้วถ้าอย่างนั้นก็ไหนๆเรามีาสามบริษัทรับจ้างแอสตราเซเนกาทำอยู่ที่กรุงเทพก็ถือโอกาสล็อกเอาไว้เลยว่าเอาเป็น51ล้านโดส26ล้านโดสแล้วก็เติมด้วย35ล้านโดส พระบาทเดจเจ้าหัวทั้งรชัชกาลที่9และรชัชกาลที่๑๐พระองคงไม่ได้ใส่ใจว่าสยามไบโอซานจะจะทำยังไงจะร่ำรวยมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าสยามไบโอซานระบุชัดเจนเป็นปรัชญาการทำงานแบบ no profit no loss ก็คือว่าไม่กำไรและไม่ขาดทุนให้ได้ไรายได้มาคุ้มค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายก็รวมไปถึงค่าว่าจ้างคน ไม่ต้องกำไรก็พอและแฮปปี้เพราะนี่คือการช่วยเหลือมวลมนุษยชาติโดยเฉพาะช่วยเหลือคนไทยก่อนและที่สำคัญสยามไบโอซันไม่ได้เกี่ยวกับการสั่งวัคซีนเป็นรัฐบาลไทยคุยกับทางโน้นนี่เข้าใจตรงกันนะครับเข้าใจตรงกันตรงนี้นะข้อที่สองผมจะตั้งคำถามถามทำไมทำไมทำไม รัฐบาลถึงไม่เปิดโอกาสให้นำเข้าไฟเซอร์โมเดอร์นาจอห์นสันจอห์นสันตอนก่อนหน้านั้นก็ไม่เปิดโอกาสซีโนแวคซีโนฟาร์มตอบผมหน่อยได้ไหมท่านผู้ชมครับแล้วใครจะตอบผมได้คำนี้ก็หนีไม่พ้นทนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะอะไรล่ะ เพราะท่านคุมสบคท่านรวบอำนาจทุกอย่างไปที่ท่านท่านต้องตอบสิก็เผอิญมีหมอหัวใสหมอปากดีออกมาพูดบอกไม่ได้นะเดี๋ยวรัฐบาลเ,าเดี๋ยวเอกชนสั่งเข้ามาโรงพยาบาลแล้วถ้าเกิดมีปัญหาแล้วฟ้องเขาถึงต้องให้เป็น G2G ูระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลโอ๊ยตายสินี่เข้าทางผมแล้วสิก็เลยถามต่อ แล้วทาไมรัฐบาลไม่ทาหรอวะเข้าใจไหมท่านผู้ชมทําไมไม่ทําอ่ะท่านผู้ชมคาตอบคือแบ,แบะ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 แล้วก็แบะแล้วทําไมมาทําตอนเนี้ทําไมท่านอนุทินกําลังเจรจากับจอร์นสันจอร์นสันเอาเข้ามาก็ต้องแปลว่ารัฐบาลกับรัฐบาลละสิใช่ไหมแล้วทําไม ซีโนแวคเข้ามาซีโนฟาร์มทำไมไม่เข้าก็มีผู้รู้จอมกัล่อนฝ่ายรัฐบาลอาจจะเป็นหมอคนหนึ่งบอกว่าไม่ได้ตอนนั้นเพราะว่าซีโนฟาร์มไม่มีเซลล์มายังไม่ได้จดมึงจะบ้าหรือไงเนทันยาหูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยกหูโทรศัพท์ไปหาซีอีโอไฟเซอร์ซีอีโไฟเซอร์ บอกว่าให้เอาอิสราเอลเป็นสนามทดลองได้ไหมของไฟเซอร์ส่งมาเลยรีบส่งมาฮุนเซนยกหูโทรศัพท์ถึงสีจิ้นผิงขอความช่วยเหลือท่านนายกใช้โทรศัพท์เป็นหรือเปล่าครับถ้าท่านนายกเสียเวลาสักนิดหนึ่งยกหูโทรศัพท์โทรหาสีจิ้นผิงท่านไม่ต้องไปกังวลว่าท่านทำอะไรให้พวกจีนเขาเจ็บใจท่านไปขอร้องเขาเขาช่วยหรือท่านจะยกหูโทรศัพท์ ไปหาซี o ของไฟเซอร์ไปหาซี o ของโมเดนาหรือถ้าอาจจะยกหัวโทรศัพท์ไปหาปูตินสปุตติวีงบอกออท่านปูตินเรากําลังลําบากมากท่านปูตินพอจะเจียดมาได้มาสักล้านสองล้านโดสหรือ2 5ล้านโดสิบล้านโดสไม่มีใครทำนะผู้ชมเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นคออ้างที่บอกว่าสั่งเองให้เอกชน เอาเข้ามาไม่ได้เพราะว่าเวลาถ้าวัคซีนมีปัญหาแล้วเขาฟ้องบริษัทเอกชนเฮ้ยผมไม่ให้เอกชนครับผมให้รัฐบาลเจรจาทาไมพวกคุณไม่ทําทําไมพวกคุณไม่ทําแล้วคุณมาอ้างได้ครับว่าซีโนฟาร์ไม่มีเซลล์มึงบ้าหรือไงทําไมต้องใช้เซลล์ตอนทําไมต้องรอให้ไอเซลล์ขิ่วกระเป๋าใบาหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เดินขึ้นทำเลียบรัฐบาลแล้วบอกผมขอเสนอ,อ,อซีโนฟาร์อย่างนี้บ้า คุณธนินเจียเวลานนท์มีคอนเนคชั่นกับจีนอย่างมหาศาลแล้วถือหุ้นอยู่ในซีโนแวมีคนที่เขาสามารถที่จะเจรจากับผู้นำจีนได้บอกเรื่องที่รัฐบาลไทยไปยืนข้างเอเมริกานั้นพักเอาไว้ก่อนนะไม่มาช่วยรัฐบาลไทยน้อยเขาพร้อมจะส่งซีโนแวคและซีโนฟาร์มให้เราได้ทันทีท่านผู้ชมครับ ก็ปรากฏเป็นอย่างนี้คำถามที่ผมถามท่านผู้ชมที่เป็นติ่งนายกท่านตอบตัวท่านเองสิว่าทำไมเขาไม่ทำอย่างนี้ท่านก็บอกไม่รู้แล้วเราควรจะตำหนิใครถ้าผมบอกผมตำหนินายกออคุณสนที่ตามกัดตามจิกนายกรัฐมนตรีอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วทำไมมีคติเข้าใจดีอย่างท่านผู้ชมที่รักความเป็นธรรม ที่เป็นกลางฟังผมพูดทำไมต้องเป็นแอสตราเซเนก26ล้านโดสบวก3 35ล้านโดสเป็น51ล้านโดสเป็น61ล้านโดสก็เพราะว่าตัวเองไปคิดว่าอย่างนั้นแล้วนี่ในที่สุดแล้วเนี่ยสยามไบโอซาน์ก็จะรวยจะทำให้เจ้ารวย คุณคิดได้ยังไงเพราะว่า a อ t r ราเซ e c ก g l o b a l เมื่อเขาได้รับออเดอร์แล้วเขาไม่จำเป็นจะต้องใช้โรงงานสยามเบอซานในกรุงเทพเขาอาจจะใช้ส่วนหนึ่งหรือีกส่วนมาจากเกาหลีอีกส่วนมาจากประเทศโน้นที่กำลังมีข้าวของเหลือใช้ที่ส่งเข้ามาให้เป็นความคิดของการโหรเจ้า เอาใจเจ้าที่ผิดผิดประเด็นเพราะวัตถุประสงค์ของสามบซาษัไ์ไม่ได้เข้าใจกันดีเลยและปรากฏว่าในขณะน,นี้โรงงานเพิ่งตั้งใหม่การผลิตก็เหมือนกับบริษัทบริษัทหนึ่งไม่เคยผลิตรถยนต์และตั้งโรงงานทำรถยนต์แล้วก็ผลิดรุ่นแรกออกมาอุปสรรคขัดข้องมีเยอะแยะ ก็ไม่ยอมพูดความจริงกันก็เชื่อว่าต้องงี้งมันก็เลยถึงต้องชะลอหมอพร้อมไงมันถึงต้องชะลอ walk- in นไงนี่คือการสร้างความสับสนผมเห็นสติ๊กเกอร์คนหนึ่งส่งมา3ข้อทำไมประเทศจีนทำสำเร็จประเทศไทยทำไม่สำเร็จ หนึงในข้อนั้นก็คือว่าประชาชนอย่าทำให้รัฐบาลสับสนอย่าไปเชื่อเฟคนิวส์คนที่ส่งมาเนี่ยไม่เข้าใจไม่ใช่มันตรงกันข้ามคือรัฐบาลอย่าสร้างความสับสนให้กับประชาชนมากกว่าเข้าใจหรือยังคะเมื่อใครจะส่งสติกเกอร์บ้าบอคอแตกอะไรห้ผมเนี่ยอ่านักหน่อยแล้วใช้สติปัญญาคิดไม่จะส่งมาแล้วให้ผมหัวเราะ หัวล้อและขัล่าจ,จะขากออกมาสัหน่อยนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้รู้หรือยังว่าทำไมวัคซีนหนึ่งไม่มีเพิ่งมาจะเจอไฟล้นก้นในตอนหลังนี้พอรู้ว่าของไม่มีก็เลยไปเจรจาจะเอาโน่นนี่อนุทินไม่รู้จะทำยังไงอนุทินก็ต้องไปเจรจากับจอร์นสันจอร์นสันในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เท่ากับจีทูจ ท่านนายกครับแล้วทำไมพวกคุณไม่ทำตั้งแต่ต้นนะทำไมพวกคุณไม่ทำละ่ะทำไมคุณคิดว่าคุณจะเออแอสตรา Astra แล้วตอนนี้กำลังวุ่นวายกำลังโรคระบาดกำลังมารอบที่สามแล้วเอาส่งคนไปเอาโทรศัพท์คุยไฟเซอร์เอาไฟเซอร์มาห้าแสนโดสก็ได้ห้าแสนโดสก็สูกสามารถฉีดได้สองแสนห้าหมื่นคนคนละสองโดสเอาจอนสั้นจอนสั้นมีเท่าไหร่คือเจรจากับเขาให้เขามาเจรจากับเรา กับรัฐบาลคำถามคือทำไมถึงไม่ทำตอบผมหน่อยได้ไหมทำไมถึงไม่ทำนี่ผมก้าวข้ามเรื่องวัคซีนขาดตลาดไปแล้วนะท่านผู้ชมรู้ใช่ไหมเพลยแล้วเนี่ยสายามไบโอไซส์ตอนนี้ยังผลิตไม่ได้เพราะว่าได้ทดลองผลิตแล้วแล้วส่งตัวอย่างไปให้ทดสอบ บางข่าวก็บอกว่าส่งไป16ตัวอยา่างผ่านได้แค่1ตัวอยา่างแต่บางข่าวก็บอกส่งไปและเจตัวอยา่างผ่านหมดทั้ง7ตัวอยา่างเอาละข่าวชิ้นไหนจริงหรือไม่จริงผมไม่สนใจเอาเป็นว่าเขาอยู่ในกระบวนการที่จะต้องผลิตวัคซีนเพื่อให้ได้มาตรฐานที่แอสตราเซเน a าโกลบอลยอมรับไม่ใช่สี่ฉีดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วปีหน้าคนฉีดกลายเป็นซอมบี้ หรือเป็นอัลไซเมอร์อะไรทำนองนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพราะว่าแอสตราเซเนกานั้นเขาค่อนข้างจะเซฟเหมือนกับซีโนแวคและซีโนฟาร์มซีโนแวคซีโนฟาร์มใช้เชื้อตายแอสตราเซเนกาใช้ไอตัวงอนอ่ะไอตัวโคโรนาไวรัสที่มีอะไรแหลมๆโผล่ออกมาเนี่ยเขาสกัดตรงนั้นมาแล้วสร้างเป็นโปรตีนเข้ามาไม่เหมือนกับไฟเซอร์โมเดอร์นาจอห์นสันจอห์นสันใช้ระบบ m n r n a ก็คือว่าตัดต่อยีนและเป็นการการะทําที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกนี้แต่เขาก็ฉีดกันอเมริกาก็ฉีดเพราะฉะนั้นแล้วคําตอบก็คือว่าเขาก็พยายามทดลองและเขาก็ทําส่งไปแล้วทดสอบผ่านมั่งไม่ผ่านมั่งจนในสุดกลับมาที่สําคัญไม่มีใครรู้หลักการของการผ่านนั้นไม่ใช่ส่งไปแล้วจบนะต้องมีเอกสารเป็นหมื่นหน้า เพราะว่าฝ่ายตรวจสอบเขาเรียกร้องว่าต้องประกอบด้วยเอกสารหมื่นหน้าแล้วเขาต้องเช็คไอ้หมื่นหน้าที่มีเนี่ยที่คุณบอกมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นเนี่ยมันถูกต้องไหมในขณะนี้ที่ผมรู้เนี่ยต้องอีกประมาณ4วันเขาถึงจะพิสูจน์เอกสารได้เสร็จสวันสวันเนี่ยสวันเขาบอกเจบสอชั่วโมงอะผมให้ไปกลับอีกวันเป็นสวัน สีวันวันนี้วันที่ท่าหร่วันนี้วันที่2ี่สิบยสิบเก้บเบ็ดหนึ่งถ้าส่งมาสมมติว่าผ่านเขาก็เริ่มผลิตได้แล้วที่บอกว่าจะฉีดวันที่7เนี่ยมีเวลาประมาณ3ามสี่วันที่จะผลิตได้ทันหรือเปล่าก็ไม่ทันก็ต้องเลื่อนอีกท่านผู้ชม ตอนนี้เริ่มเข้าใจภาพรวมอย่างผมฉายหนังตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้ให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้ววันนี้ผมเสนอได้อย่างเดียวคือถึงเวลาแล้วที่พลเอกประยุทธ์ต้องออกมาขอโทษประชาชนผมผิดเองผิดหนึ่งผิดสองผิดสามผิดสี่ผิดห้าคุณทำเป็นหรือเปล่าคุณก็ไม่กล้าทำคุณก็ให้พวกที่อวยคุณเนี่ยทั้งติงคุณเนี่ยออกมาถล่มผม คุณบอกสิอาจารย์สุรพลเนี่ยพูดถูกต้องที่สุดต้องพูดความจริงประชาชนเขารับได้อยู่แล้วแต่ความจริงมาถ้าอะไรเป็นข้อความผิดพลาดตัวรับไปสิคุณเป็นเทวดาหรือไงคุณคุณไม่ผิดหาผมถามคุณนอยคุณกับผมมนุษย์ขี้เหม็นเหมือนกันมันมีผิดพลาดยืดอกสิแล้วบอกผมผิดพลาดไปแล้วขอประราานโทษผมจะทำทุกอย่างให้มันได้ ขอไอ้อดทนหน่อยเอาวันที่แน่นอนผมเช็คมาเรียบร้อยแนละ้วต้องไปงี้งี้ง,งี้แล้วจบเพียงแค่นั้นท่านผู้ชมครับตอนนี้เข้าใจหรือยังท่านผู้ชมถ้าเขาตัดสินใจเข้าโควาสตอนนั้นและถ้าเขาตัดสินใจที่จะเอา G2 คือบริษัทที่ผลิตวัคซีนคุยกับรัฐบาลไทยตั้งแต่ต้น วันนี้เรามีหมดเรามีทั้งไฟเซอร์เรามีทั้งโมเดอร์นาเรามีทั้งจอ h ์นสันจอ n ์นสันเรามีทั้งซีโนแวคเรามีทั้งซีโนฟาร์มแล้วเรามีทั้งแอสตราเซเนกาท่านผู้ชมครับนี่คือความจริงอันเจ็บปวดผมมีความจำเป็นที่ต้องพูดถึงท่านนายกผมไม่พูดถึงท่านไม่ได้เพราะนี่คือข้อเท็จจริงท่านผู้ชมครับ เรื่องเล็กๆก่อนจบเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วผมเจ็บช้ำน้ำใจมากเรื่องนี้ผมเจ็บช้ำน้ำใจกับใครรู้ไหมท่านผู้ชมกับท่านทิพดีแพทย์หญิงอมพรเบญจพลอาทิพดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกทำาไมผมถึงเจ็บใจท่านทิพดีรู้หรือเปล่าว่าผมเนี่ยคุณปานเทพกวงพันธ์ และคุณรศนาลุกขึ้นมาต่อสู้ให้กรมการแพทย์แผนไทยให้กับหมอแผนไทยโบราณสาม0มื่นกว่าคนในประเทศไทยให้ได้เห็นแสงสว่างเพื่อให้ฟ้าทลายโจรนั้นเป็นที่ยอมรับเป็นที่ยอมรับว่าสามารถจะ ระง,งับการเจริญเติบโตของโรคระบาดได้จนในที่สุดต่อสู้มาเลือดตาแทบกระเด็นจนในที่สุดรัฐบาลยอมรับออกมาท่านนายกยอมรับถึงจะไม่พูดด้วยตัวเองแต่ให้โฆษกรัฐบาลพูดแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขยอมรับคุณหมออัมพรคุณได้หน้าได้ตาแต่คุณกลับมาทรยศหักหลังผมไม่ใช่ผม ประชาชนทั้งหมดหมอทั้งหมดคุณเอารายการฟ้าทลายโจรเอาไปขึ้นบัญชียาหลักคุณเอาไปโดยที่คุณระบุว่าเอาสารสกัดสารสกัดเป็นตัวขึ้นบัญชียาหลักคุณโฆษณาผู้ถูกทำไมคุณไม่เอาฟ้าทลายโจรอย่างหยาบขึ้นด้วยเป็นบัญชียาหลักคุณเอาเฉพาะสารสกัด แล้วชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขามีปัญญาทำตั้งโรงงานทำสารสกัดไหมนอกจากโรงงานยาบริษัทยาใหญ่ๆถึงมีปัญญาที่จะทำท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเข้าใจประเด็นนี้หรือยังแล้วก็คุณเอาบัญชีขึ้นสารสกัดโดยคุณละเลยข้อเท็จจริงว่าฟ้าทลายโจรอย่างหยาบนั้นสามารถระงับ การเจริญเติบโตของสารของของโรคระบาดนี้ได้ดีกว่าสารสกัดคุณก็เลยไปตั้งตัวสารสกัดเอาไว้สูงถึง180มิลลิกรัมทั้งทั้งที่ไม,ม่คุยความจะเป็นต้องใช้ถึงขนาดนั้นไม่มีความจะเป็นคุณหมอครับท่านทิพย์ดีผมเนี่ยเกรงเกรงว่าชาวบ้านเขาจะพูดกันว่าคุณหมอมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทยา ที่คิดที่จะรวบยอดทํามาหารัฐทานรอจนทั้งฟ้าทลายโจรถูกยอมรับก็เลยคุยคุณหมอเพื่อคุณหมอเสนอเข้าเป็นยาหลักแต่เสนอสารสก,กัดเข้าไปไม่ใช่ฟ้าทลายโจรอย่างหยาบวันนี้ผมให้แค่ออเดิร์ฟนะคุณหมอมอัพรจะต้องเจอผมแน่ๆใจเย็นๆ ผมจะจัดให้คุณหมอชุดใหญ่ไฟกระพริบรอไปเถอะภาพยนตร์เรื่องนี้กำลังจะเข้าฉายแล้วท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับวันนี้เอาเพียงแค่นี้ก่อนดีกว่ารู้สึกวันนี้ยังไงมีอะไรที่ควรจะพูดก็พูดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ผมเตือนคุณหมอมพอพรอย่างต้องเจอกับผมแน่ๆในเรื่องนี้ ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ